พูดถึงบนดอยผมนึกถึงดอยหนึ่งได้แถวพวกผมจำไม่ได้ว่าเชียงรายหรือว่าเชียงใหม่ครับผมเคยไปหาเจอในพันทิปอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันครับคือชื่อดอยเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่าตำนานของดอยอาถรรพ์นะครับพี่ได้เคยได้ยินบ้างไหมเอ่ยทางแถวทางภาคเหนือคือมันมีหลายเรื่องไหนเป็นคำสาปของที่ดินนะครับคือเรื่องมันมีประมาณนี้ครับพี่เนตรคือย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะฮะคือในช่วงนั้นอะแถวบนดอยครับคนชาวบ้านเนี่ยเขาก็มักจะไปปลูกเขาเรียกว่าอะไรไปปลูกพืชปลูกผลไม้กันบนดอยแล้วด้วยความที่เมื่อก่อนนะมันไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งใครก็อยากจะปลูกตรงไหนก็ปลูกได้ก็อาจไปหย่อนตรงนู้นหย่อนตรงนี้อะไรก็ใครอยากปลูกตรงไหนปลูกหมดทีนี้พอชาวบ้านเขามาปลูกของบนดอยมากขึ้นนะครับพี่เนตรบางทีก็จะมีแบบพวกลักไก่สมมติว่าที่ดินตัวเองเนี่ย อยู่ตรงนี้เคยปลูกไว้ตรงนี้แต่พอเวลามาเก็บอ่ะก็ไปจิกของคนอื่นมาด้วยมันเลยมีการลักไก่กันเกิดขึ้นทำให้ณตอนนั้นเนี่ยคนแถวๆนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบอยากที่จะเขาเรียกว่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้คนที่เป็นหัวขโมยเนี่ยมันลอยนวลได้ก็เลยมีการตกลงกันว่าต่อไปเนี่ยถ้าจะมาปลูกอ่ะมาปลูกได้นะแต่เวลาจะเก็บอ่ะให้มาเก็บพร้อมกันสมมุติว่าปลูกไว้สัก6เดือนแล้วก็จะมีวันหนึ่งเอามาให้เก็บก็คือต้องเก็บวันนั้นเท่านั้นแล้วถามว่าอะไรไอ้ที่เหลือจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะไม่มีคนมาเก็บก่อนหน้าเพราะว่ามันก็ไม่มีคนดูแลใช่ไหมครับเขาก็เลยไปเรียกหมอผีมาเรียกหมอผีมาลงคำสาปไว้เลยว่าถ้าใครมาเก็บก่อนคนอื่นต้องโดนคำสาปของที่ดินตรงนี้ส่วนคำสาปจะเป็นอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งหลังจากที่มีการเชิญหมอผีมามีการลงคาถาคมอะไรกันเนี่ยนับตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีสวนของชาวบ้านที่โดนขโมยอีกเลยต่างคนก็ต่างเก็บของตัวเองกันหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะตั้งแต่ตอนนั้นจนกระทั่งมันผ่านไปหลายยุคหลายสมัยจนไอสถานที่ตรงนี้มันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาครับพี่เนตรทีนี้มันก็มีครอบครัวหนึ่งเขาไปเที่ยวดอยนี้นี่แหละแล้วก็ตอนที่ไปเนี่ยก็พาลูกไป2คนรวมกับพ่อกับแม่ก็4คนก็พากันเดินขึ้นไปตรงสวนที่ชาวบ้านเนี่ยเขาปลูกกันแล้วไอตอนที่เดินขึ้นไปเนี่ยด้วยความที่เด็กมันก็ไม่รู้อีหนุ่ยเนี่ยมันก็ซนพอมันเห็นผลไม้ห้อยอยู่ตามต้นอย่างเงี้ยเป็นเด็กก็อยากกินเนาะพี่เนตรเราเห็นแล้วก็อยากกินใช่ไหมไอ้เด็กคนนี้ก็เลยไปเด็ดผลไม้จากต้นน่ะมากินก็เด็ดไปได้ 2-3 ลูกพ่อก็หันมาเห็นพอดีก็เลยมีการดุลูกชายบอกว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะนี่มันของชาวบ้านเขาทำอย่างเงี้ยนิสัยไม่ดีนะก็ดุลูกตัวเองอะไรไปก็ทุกอย่างก็ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรปกติจนกระทั่งทุกคนก็กลับมาที่พักของตัวเองตอนกลางคืนปรากฏว่าในคืนนั้นเนี่ยไอ้เด็กคนที่ไปกินผลไม้อ่ะคือปวดท้องหนักเลยเหมือนโดนบิดไส้เลยครับพี่เนตรทำให้ตัวของพ่อเนี่ยพยายามจะหาคนช่วยแต่ด้วยนะตอนนั้นอ่ะด้วยความที่ที่พักมันอยู่บนเขาอ่ะการจะลงมาตามคนข้างล่างอ่ะมันก็ค่อนข้างจะไกลสักนิดนึงก็เลยไปลองถามคนแถวนั้นดูว่ามีใครพอจะรู้จักหมอผีบ้างไหมคนแถวนั้นเนี่ยเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยเราไปลูกไปทำอะไรมาแถวเนี้ยมันมีหมอผีแต่ว่ามันไกลตัวของคุณพ่อก็เลยลองเล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกอ่ะไปกินผลไม้มานะกินบนยอดอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังจนสุดท้ายชาวบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยที่ดินตรงนั้นน่ะมันเป็นที่ดินต้องคำสาปนะไปขอขมาเผื่อจะช่วยอะไรได้ดีขึ้นอาจจะทำให้อาการลูกดีขึ้นพ่อก็เลยวิ่งขึ้นไปข้างบนนัดมืดๆอย่างนั้นเลยครับพี่เนตรก็วิ่งขึ้นไปยกมือไหว้ขอขมาใหญ่เลยว่าลูกตัวเองถ้าทำอะไรผิดไปเนี่ยขอโทษนะขอโหสิให้ลูกของลูกด้วยก็ขอขมาเสร็จจนสุดท้ายวิ่งลงมาเห็นเมียตัวเองเนี่ยนั่งกอดลูกร้องไห้อยู่ปรากฏว่าลูกตัวเองเสียไปแล้วครับพี่เนตครับนั่นแหละฮะก็นั่นแหละเป็นเหมือนคำสาปบนภูเขาที่ผมเคยอ่านมา
ในพันทิปคือคำสาปเขาสาปไว้ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แต่กระทู้เนี่ยผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณสักช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ผมไปเจอมาครับโอ้โหคือแบบว่าคำสาปถึงเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนต่อให้มันขึ้นชื่อว่าคำสาปอะยังไงมันก็น่ากลัวอยู่ดีผมว่าครับพี่เนตอ้าวไหนๆมาเรื่องนี้แล้วพี่ขอเปลี่ยนเรื่องเลยเอาเรื่องนี้เลยได้ครับพี่เนตเออคือจริงๆฮะเรื่องนี้นะมันควรจะต้องเล่าไปเมื่อสักตอนที่ทำรายการใหม่ๆเลยครับพี่เนตแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไปกระทบกระเทือนกับอะไรบางอย่างที่อยู่บนดอยแห่งนี้แล้วกันเราก็เลยไม่กล้าเล่าครับเออแต่เนี้ยพอเราไม่เล่าแต่มันก็มีคนที่ไปเขียนเป็นหนังสือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ได้เข้าไปอ่านปรากฏว่ามันคือเรื่องเดียวกันแต่คนละสถานที่ทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยสมควรจะเล่านะเออครับนะฮะเรื่องราวเนี่ยมันย้อนไปเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีนี่เองที่ผ่านมานี่เองครับครับเขาชื่อคุณต้อมนะคุณต้อมเนี่ยเป็นคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับแล้วคุณต้อมเนี่ยจะเป็นคนที่คล้ายๆว่าจัดงานอีเวนต์น่ะเป็นคนรับจัดงานอีเวนต์เขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเป็นออร์แกไนซ์ใช่ไหมครับเป็นออร์แกไนซ์นี่ครับก็อยู่ในทีม ในทีมพวกนี้หาแบบคนที่มาจ้างงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่งแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นอาชีพอิสระนะหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ใครเวลาที่มีใครจ้างก็จะมาเข้ามาทำไม่ได้เป็นลูกน้องนะแต่แบ บเหมือนรวมทีมเข้ามาทำทีมครับทีนี้มันมีงานโอท็อปงานโอท็อปที่มาจัดในกรุงเทพก็จะมีทุกภาคเลยที่เดินทางมาก็ให้น้องต้อมเนี่ยฮะเป็นคนที่อยู่ในออร์แกไนซ์ในการจัดงานการวางบูธการโน่นนี่นั่นอะไรแต่ละภาคแต่ละภาคมันก็จะมีสินค้ามาขายนะครับทีนี้มันก็มีสะดุดตาอยู่ภาคหนึ่งก็คือภาคเหนือของเรานี่แหละครับก็จะมีน้องเด็กๆที่อายุสัก20 18 19 20ที่เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์เขาจะทำพวกของที่ระลึกบนชาวดอยอ่ะเอามาขายอ๋อครับครับก็จะสารตะกร้าสารปลาสารโน่นสารนี่มาวางขายซึ่งแล้วเขาก็จะเต้นแบบเต้นเป็นจังหวะในกลุ่มชาติพันธุ์ของเขาอ่ะครับตัวน้องต้อมเองเนี่ยก็รู้สึกสนใจเพราะว่ากลุ่มนี้มันแปลกกว่าคนอื่นกลุ่มอื่นเนี่ยเขาก็จะมีการกวนขนมกวนอะไรแล้วก็มาโชว์การทำอาหารครับแต่กลุ่มเนี้ยเขาจะมีการเต้นแบบเต้นเบาๆอ่ะนะเป็นการเต้นของชาวดอยอ่ะนะเต้นแล้วก็ดูน่ารักแล้วก็จะมีน้องอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอายุสักประมาณสัก20เนี่ยแหละหน้าตาสวยเลยครับทำให้คุณต้อมเนี่ยตอนนั้นน่ะก อกหักจากแฟนเลิกกับแฟนมาพอดีได้ปีกว่าๆแล้วก็เลยได้มาเจอน้องคนนี้ซึ่งน้องคนนี้เหมือนเป็นหัวหน้าทีมอ่ะหัวหน้าทีมในการดูแลเด็กๆนะก็ได้มาสัมภาษณ์เพื่อเก็บบันทึกในการที่จะไปลงในกลุ่มของโอท็อปอ่ะเขาก็จะมาสัมภาษณ์น้องคนนี้นะครับมาสัมภาษณ์มาคุยกันก็ว่าน้องคนนี้เขาพูดไทยชัดเจนมากแล้วก็แบบรู้สึกว่าน้องคนนี้อัธยาศัยดีนะฮะก็เลยให้เบอร์โทรกันนะฮะเพื่อเบอร์โทรกันเพราะว่าช่วงนั้นนะเนาะเพราะว่าแต่ละภาคเขาจะให้เบอร์โทรกับพี่คนนี้เป็นศูนย์รวมครับเวลาที่จัดงานหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะโทรมาหาพี่ต้อมเนี่ยครับต้อมก็จะเป็นคนจัดให้จัดบูธจัดอะไรว่ามีงานอีกเมื่อไหร่อะไรนี้มาอีกเมื่อไหร่เนี่ยเป็นคนแบบนั้นนะก็ได้เบอร์ทุกภาคทุกกลุ่มเลยมาทีนี้ต้อมเนี่ยรู้สึกเขาพูดตรงๆเลยนะรู้สึกครอบถูกชะตามากถูกชะตาเลยสวยหน้าตาดีแล้วแต่ว่าก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์การคุยกันอะไรเนี่ยมันต้องมีเว้นระยะเพราะทางกลุ่มเขาเนี่ยเขาจะถือเรื่องนี้มากครับนะฮะการพูดคุยเนี่ยมาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะให้ถือไมค์เองแล้วก็สัมภาษณ์พี่ต้อมมีหน้าที่ถามแล้วก็น้องก็ตอบอะไรเงี้ยครับนะเขาพอถึงเวลานั้นเขาก็กลับไปนะที่ภาคเหนือนะครับพอกลับไปแล้วเนี่ยไอ้น้องต้อมเนี่ยมันก็รู้สึกอะอยากคุยอะก็เลยโทรคุยครับน้องเขาก็คุยด้วยดีมากคุยดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ยังบอกว่าอีกประมาณสักไม่เกิน2 สัปดาห์เนี่ยจะเป็นการ
งานเลี้ยงประจำหมู่บ้านเขาจะจัดงานเกี่ยวกับตรงนี้เป็นชาวเผ่าเผ่านึงอ่ะที่เขาจัดงานทุกปีครับเหมือนเลี้ยงบรรพบุรุษอ่ะนะฮะน้องต้องก็บอกว่าอีก2อาทิตย์มันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์พอดีเลยครับเขาบอกว่าถ้าผมอยากไปจะได้ไหมอะไรเงี้ยนะทางน้องเขาก็ไม่ปฏิเสธเขาก็ยินดีนะเขาบอกว่าให้มาถ่ายภาพเลยก็ได้เพราะว่าทางประเพณีบ้านเขาเนี่ยมาถ่ายภาพถ่ายอะไรเนี่ยถือว่ายินดีนะเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งแล้วกันบนดอยดอยหนึ่งนะฮะพอหลังจากนั้นมาผ่านมา2อาทิตย์เนี่ยด้วยความที่ตัวเองอ่ะนะชอบอ่ะรู้สึกชอบเด็กคนนี้จังเลยอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจไปฮะนะไปก็ไปเช่ารถนั่งเครื่องไปก็ไปเช่ารถที่สนามบินเนี่ยเช่ารถเสร็จอะไรเสร็จก็เดินทางไปพอเดินทางไปเนี่ยไปถึงนั้นประมาณสักบ่ายนะฮะเขาก็พาไปนะเขาก็จะมีประเพณีของเขาในการที่ทำอาหารมาเลี้ยงทำอะไรเงี้ยนะแล้วก็จะมีร้องรำแล้วก็จะมีการเส้นไหว้เนี่ยบรรพบุรุษนะครับเขาจะมีพิธีของเขาอะพอแรกๆเนี่ยเหมือนสนุกต้อมเล่าให้ฟังฮะครับแต่พออยู่ไปช่วงประมาณสัก5โมง6โมงเนี่ยต้อมบอกว่ามันเริ่มไม่สนุกแล้วทำไมครับอีในการสวดอะไรบางอย่างที่มันดูเสียงแล้วมันดูน่ากลัวอ๋อแรกๆเหมือนเป็นงานคืนเคลงแต่พวกช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนเป็นการบูชาอะไรสักอย่างใช่เหมือนบูชาอะไรสักอย่างแล้วก็ที่สำคัญมันมีบางอย่างที่ต้อมรู้สึกกลัวก็คือเขาเอาไก่นะเป็นเนี่ยมาเชือดโอ้ยครับแล้วก็เอาเลือดเนี่ยนะเหมือนขอโทษนะคือจับไก่แล้วก็เอาเลือดเนี่ยกำลังไหลอยู่เนี่ยมาราดที่บริเวณหลุมศพซึ่งตอนนั้นต้องไม่รู้ว่าตรงนั้นคือหลุมศพครับต้องรู้ว่าแบบราดลงดินแค่นั้นเองเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนตัวเองอ่ะอยากพักและอยากกลับไปนอนและเพราะว่าไม่อยากดูอะไรแบบเนี้ยครับเออแต่เนื่องด้วยตอนนั้นน่ะมันโพเพละค่ำแล้วเนี่ยก็เลยบอกกับน้องคนนี้ว่าถ้าพี่จะนอนแถวเนี้ยมันมีโรงแรมไหมอะไรไงครับเขาบอกว่าบนเนี้ยมันไม่ค่อยมีต้องไปอีกดอยนึงขับไปอีกประมาณสักไม่เกิน5กิโลอ่ะจากห่างอย่างตรงเนี้ยขึ้นไปเขาก็บอกทางว่าจะเป็นดอยนึงที่มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับแหล่งท่องเที่ยวซึ่งดอยเนี่ยมันติดกันนะครับเขาก็บอกว่าโอเคถ้าไปตรงนี้มีความรู้สึกว่าคุ้นๆว่าจะมีโรงแรมที่พักอะไรประมาณเนี้ยด้วยตัวเองไปเนี่ยด้วยความรู้สึกอ่ะกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวเข้ามานอนในตัวเมืองก็ไม่มีปัญหาแต่เนื่องด้วยมันค่ำแล้วอ่ะการจะขับรถออกมาจากลงเขาเนี่ยระยะเวลา30กว่าโลขึ้นเขาเนี่ยมันเหมือนโอ้ 2-3 ชั่วโมงนะอาร์ตกับการขึ้นลงใช่ครับใช่ครับเออเขาเลยตัดสินใจไปตามที่น้องท่านเนี้ยบอกนะครับน้องท่านนี้ก็เลยบอกว่ามันมีอีกอย่างนึงนะเขาบอกว่าให้เอาข้าวสารเป็นเขาจะเรียกว่าอะไรไม่รู้ของชาวดอยเขาข้าวสารเป็นรูปคล้ายดาวครับแต่มันไม่ใช่สัญลักษณ์ของอะไรสักอย่างนี่แหละเขาบอกว่าให้เก็บตัวสารตัวเนี้ยแล้วตัวเป็นไม้ไผ่นะสารเป็นรูปดาวแล้วเขาก็มีสีแดงๆในแต้มก็บอกให้เก็บตัวเนี้ยไว้คล้ายๆเหมือนเป็นของขลังอะไรบางอย่างเออเป็นของขลังอะไรสักอย่างในเมื่อเรามาเข้าในพิธีแล้วเนี่ยให้เก็บตัวนี้ไว้ครับตัวเขาเองเขาก็รับมาเขาไม่คิดอะไรเขาก็รับมาเพราะว่าตอนนั้นก็แบบชอบอ่ะชอบสาวอ่ะให้อะไรก็ดีใจหมดอ่ะเออก็เอามาวางไว้ตรงบริเวณหน้าคอนโซลรถมาวางไว้ครับเป็นไม้ไผ่นะสารเป็นรูปดาวครับก็ขับรถออกมาจากตรงนั้นนะตอนนั้นประมาณสักทุ่มครึ่งสองทุ่มแหละนะบนดอยก็มืดอ่ะครับลงมาก็ไปตามตั้ง GPS ก็สัญญาณไม่มีนะขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆทีนี้ก็ไปถามห้องพักมาถึงดอยนี้แหละนะก็ไปถามห้องพักปรากฏว่าห้องพักมันเต็มเพราะตอนที่ไปเนี่ยอากาศมันค่อนข้างเย็นคนก็มาเที่ยวคนเยอะเขาก็ขับขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับจนไปสุดบนยอดดอยอีกดอยหนึ่งนะฮะพอไปสุดบนยอดดอยเนี่ยถนนเนี่ยมันเป็นทางลูกรังแหละครับโอ้มันสิ้นสุดทางลาดยางแหละนะฮะแล้วมันก็เป็นถนนลูกรังอ่ะตัวเขาเองก็นึกในใจมันจะไปสุดที่ไหนวะเออเป
ราจะไปหาโรงแรมที่ไหนแล้วแบบมันเหมือนมันหลงทางอ่ะครับคือไอ้ที่ที่ไปมันเหมือนกับว่ามันไม่ควรจะมีโรงแรมอยู่ตรงปลายทางอ่ะถูกไหมพี่นิดใช่ใช่แต่เขาคิดว่าถ้าขับไปเรื่อยๆมันคงจะเป็นทางลงอ่ะครับทางลงไปเรื่อยๆก็คงจะลงอ่ะเพราะมันขึ้นไปสุดแล้วมันคงจะต้องลงถูกไหมครับเออเขาก็ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่าเขาขึ้นไปจนสุดเลยนะครับเขาสุดเลยสุดทางแล้วแล้วก็มันก็ไม่มีถนนแล้วมันก็จะเป็นตัวกั้นละตัวกั้นให้เขามาชมวิวกันที่ดอยแห่งหนึ่งนะเขาขึ้นไปปรากฏว่าเขาเหลือบสายตาไปที่ด้านซ้ายของตัวเองเนี่ยนะปรากฏว่ามีคนเนี่ยนะผู้หญิงผู้ชายประมาณสัก 6-7 คนเนี่ยครับกำลังลำกันอยู่เดี๋ยวลำตรงไหนครับพี่เนตลำบริเวณด้านซ้ายมือขึ้นไปตรงไปปุ๊บมันจะมีตัวกั้นนะเอาไว้ไปยืนชมวิวถ่ายรูปกันแต่ด้านซ้ายเนี่ยมันเหมือนอนุสาวรีย์อะไรสักอย่างนึงซึ่งเขาก็ไม่รู้อนุสาวรีย์อะไรมันดึกแล้วไงครับซึ่งเขาก็แปลกใจว่าเออเขามีงานอะไรกันวะเออรู้สึกแบบเป็นการลำที่ไม่ใช่ลำไทยนะครับครับมันเป็นลำของกลุ่มหนึ่งแล้วกันเออเขาก็ลำแล้วก็มีผู้หญิงสัก 6-7 คนแล้วก็มีผู้ชายกับผู้หญิง2คนนั่งอยู่แล้วก็สวมอะไรบางอย่างเหมือนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งและสองคนนี้น่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าอ๋อครับเขานั่งอยู่นั่งอยู่แล้วก็ทำเป็นแบบเหมือนก้อนฟางใหญ่ครับซึ่งก็มีผู้หญิงผู้ชายนั่งดูแล้วก็ 6-7 คนนี้ก็ลำเต้นกันนะแล้วก็เสียงเพลงเนี่ยไม่มีแต่ในความรู้สึกของต้อมก็เลยนึกในใจเอ๊ะมันทำไมไม่ได้ยินเสียงเลยอ่ะแล้วเขาจะจับจังหวะถูกอะไรยังไงใช่ไหมครับพอเอากระจกลงก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรก็ตัดสินใจวนรถกลับคิดว่ามันคงจะสุดแล้วแหละกับทางตรงเนี้ย เขาก็ไปจอดรถแล้วก็มองนะมองก็ปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็ยังทำของเขาอยู่ของเขาอยู่นะสักพักหนึ่งนะป้อมก็จอดรถแล้วก็เอาตัวพิงรถแล้วก็นึกในใจว่ากูจะไปนอนไหนวะคืนนี้แต่ยังไงต้องลงไปที่เก่าแล้วก็ลงไปอีกแล้วสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเลยนะก็ยืนมองอยู่พักหนึ่งนะปรากฏว่าพอมองนานๆเข้าเนี่ยกลุ่มที่ลำอยู่เนี่ยกำลังเต้นอะไรบางอย่างเนี่ยหยุดโอ้หยุดทุกคนเลยหยุดทุกคนเลยพร้อมกันเป๊ะเลยต้อมร้อยฝั่งทุกคนนะที่อยู่ตรงนั้นนะฮะหันมาที่ต้อมนะฮะหันมาที่ต้อมเพราะตอนที่ขึ้นไปเนี่ยตอนที่ลำอยู่เนี่ยนะหันหลังให้ครับนะครับทั้ง 6-7 คนเนี่ยหันหลังให้แล้วก็หันหน้าไปทางผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งที่นั่งอยู่อ่ะน่าจะเป็นหัวหน้าเผ่าอ่ะครับเออสองคนนั่นเขามองอยู่แล้วแต่ 6-7 คนที่ลำอยู่เนี่ยเขาหันหลังให้ครับนะพอหลานหันหลังให้พอสักพักหนึ่งจุดพร้อมกันแล้วหันหน้ามาพร้อมกันครับสิ่งที่ต้อมเห็นก็คือใบหน้าอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มีโอ้ทุกคนทุกคนโอ้ยครับและถามว่าไฟมันจะเห็นได้ไงใช่ไหมเขาจอดรถไงแล้วเขาเปิดไฟทิ้งไว้เปิดไฟหน้าทิ้งไว้แสงจากหน้ารถเนี่ยมันสะท้อนเข้าไปในกลุ่มนี้ครับเขาก็ขยี้ตามองว่ากูตาฝาดป่าววะครับในระหว่างที่เอามือเนี่ยขยี้ตามองเนี่ยนะแล้วก็ลืมตาอีกครั้งเนี่ยกลุ่ม 6-7 คนเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าเขาแล้วแล้วก็พูดเป็นภาษาของเขาซึ่งต้อมแปลได้ว่ามาหาใครคะแต่เขาพูดเป็นภาษาของเขานะครับเขาแบบตกใจมากแล้วเขาพวกเขานึกในใจว่าเขาเจออะไรวะและสักพักนึงก็มีเสียงกล้องกังวานมาจากผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่บนปะลำอะที่ฟังอะเออพูดเป็นภาษาไทยว่ามึงขึ้นมาทำไมชัดเจนเลยต้อมก็คุกเข่าแล้วก็กราบแล้วก็บอกว่าผมขอโทษครับผมพูดติดอ่างชักไปเลยอ่ะครับเออเขาก็นึกอย่างนั้นนะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองแบบไม่อยู่ในสถานการณ์อะไรวะเนี่ยก็เลยตัดสินใจพยายามจะลุกนะจะลุกอ่ะวนมาที่ด้านขวาของรถเพื่อที่จะขับรถออกจากตรงนี้นะฮะป
พอสักพักหนึ่งเนี่ยกำลังจะลุกปรากฏว่า 6-7 คนเนี่ยล้อมเป็นรูปครึ่งวงกลมไว้ที่รถอ๋อไม่ให้ขับออกไปไม่ให้ขับออกไปแล้วก็เต้นนะโอ้ย 7 คนนี้ก็เต้นทำท่าเดียวกันใบหน้ามีครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงเนี่ยเหมือนคนทาแป้งอะไรสักอย่างที่มันแบบขาวมั่งดำมั่งขาวมั่งดำมั่งซึ่งเขาเห็นได้ชัดจากแสงไฟซึ่งมันมีความมืดแล้วมันมีแสงไฟจากรถอยู่คู่เดียวที่มันพอจะเห็นได้ตัวเขาเองก็นั่งตาค้างตรงนั้นครับและสักพักหนึ่ง 6-7 คนนี้ก็วิ่งสลับวนไปวนมาวนไปวนมาเขาสังเกตไปที่ขาของ 6-7 คนนี้ครับขาที่มันมีแต่หัวเข่าโอ้ลอยอยู่วนกันอยู่ครับเท่านั้นแหละฮะสารภาพตรงๆเลยว่าฉี่ราดครับแล้วก็ยกมือไหว้ผมขอโทษครับผมมาตรงนี้ผมกลัวมากผมกลัวมากในสิ่งนี้นะพออยู่ตรงจุดนั้นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์นะเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนมอเตอร์ไซค์วิบากอ่ะขี่ทะขึ้นมาบอกไอ้หนุ่มมึงขึ้นมาทำไมตรงนี้มึงขึ้นมาทำไมกันเนี่ยตรงเนี้ยมึงขึ้นมาทำไมอะไรเงี้ยเขาเอาไม้กั้นไว้ยังขึ้นมาอีกพี่ต้อมก็ฟื้นคืนสติแล้วก็ปรากฏว่าเป็นทหารน่ะเป็นทหารที่เขาเฝ้าทางขึ้นทางลงอ่ะมันทำหน่วยนึงอ่ะซึ่งมันดึกแล้วเนาะเขาก็ปิดไฟเขาก็ไม่ได้เปิดไฟอ่ะแล้วก็เปิดไฟหลีไว้ดวงนึงตรงห้องน้ำแค่นั้นเองเออเขาขึ้นมาต้อมก็บอกว่าผมขอโทษครับผมไม่รู้จริงๆผมไม่เห็นมีไม้กั้นนะฮะครับเขาก็แบบเข้ามาแบบเป็นอะไรแล้วเจออะไรอะไรเงี้ยอ้าวรีบลงไปอย่าอยู่ตรงนี้สักพักเขาก็ขับนำไปต้อมก็นะอยู่ในการที่ฉี่ลาดแล้วก็ขับลงมาพอมาถึงป้อมตรงนี้ปรากฏว่าไม้ที่มันกั้นน่ะไม่ให้ขึ้นน่ะมันไม่มีจริงๆเขาก็งงว่าไอ้ไม้ที่เขากั้นอ่ะเป็นไม้ไผ่ธรรมดาเป็นไม้ท่อนหนึ่งอ่ะที่ไม่ให้ขึ้นมาซึ่งมันก็ไม่มีใครขึ้นมาอยู่แล้วปกติเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นมาตรงนี้เพราะว่าช่วงพ้นของทางลาดยางเนี่ยที่จะเข้าทางขุขะเนี่ยมันไม่มีใครขับมาอยู่แล้วเขาก็เลยกั้นตรงนั้นแต่ต้อมเนี่ยมันมามันไม่เห็นมันก็ขับเลี่ยงมาเลี่ยงทางตรงนี้มันก็ขึ้นมาแกก็ไปนอนพักอยู่ในห้องนั้นทหารก็บอกว่าไปเจออะไรขึ้นมาทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยอยู่ในสภาพนี้ไปเจออะไรแล้วขึ้นไปทำไมแล้วถามใหญ่เลยครับก็บอกว่าผมอ่ะขึ้นไปผมหาโรงแรมแล้วผมก็ไม่รู้จะไปทางไหนครับแล้วสักพักหนึ่งพี่ทหารเขาบอกว่าเออมาเดี๋ยวมานอนตรงนี้ก็ได้แต่เกิดไม่มีที่นอนอ่ะแล้วไปเจออะไรมาเขาก็เลยเล่าทั้งหมดว่าเขาไปเจอคนกลุ่มนึงอ่ะกำลังรำเต้นอะไรเงี้ยครับทหารกูนั้นบอกอ๋อไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมถึงเจอวันนี้มันเป็นวันที่เขาเฉลิมฉลองกันเป็นวันของชาติพันธุ์เขาแล้วทีเนี้ยต้อมก็เลยนึกว่าอ๋อไม่ใช่เป็นกลุ่มเดียวกับที่ผมไปมาหรอเขาให้อันนี้มาเนี่ยเป็นรูปดาวแล้วก็มีแต้มแดงๆครับครับพี่ทหารสองก็บอกเออใช่แล้วอยู่กลุ่มเดียวกันอันนี้กลุ่มเดียวกันเป็นชาติพันธุ์กลุ่มเดียวกันเขามีวันนี้พอดีจริงๆคือแต่ละกลุ่มเนี่ยอยู่คนละที่ไงอ๋อก็คือเป็นหลายกลุ่มแต่ว่าบูชาวันเดียวกันบูชาวันเดียวกันครับเออพี่ทหารบอกโอ้ยมึงเจอแล้วข้างบนเนี่ยเขาก็มีกลุ่มหนึ่งที่อยู่เนี่ยอยู่มานานแล้วแล้วปกติเนี่ยเปิดให้คนขึ้นไปชมวิวกลางเต็นท์ก็จะเจอกลุ่มเนี้ยมาลำมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยปิดเขาก็เลยไม่ให้ขึ้นไปอีกเลยพี่อ่ะไม่เห็นแต่พี่ได้ยินเสียงรถอ่ะเหมือนรถมันผ่านพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเออมากับเพื่อนอีกคนนึงที่เป็นอาหารด้วยกันนะขับรถดูสิครับก็ว่าเจอจริงๆครับครับต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นประสบการณ์ที่เขาแบบเขาช็อกมากแล้วเรื่องนี้ก็มีคนที่มาเล่าครับสมัยแต่ก่อนเขาเปิดให้ขึ้นไปกลางเต็นท์ได้ไงมันเป็นลานกว้างๆแบบกว้างๆเลยครับแต่ตอนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วเขาปิดแล้วอ๋อครับครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าให้ฟังอืมครับพี่เนียนโอ้แล้ว
อย่างนี้คนที่ขึ้นไปลำข้างบนเนี่ยครับคือเราแน่นอนอยู่แล้วแหละว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าเขาก็คือผีแน่นอนแต่ผีที่มาลำข้างบนเนี่ยเขามาจากหมู่บ้านไหนหรือว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงต้องมาลำตอนที่ยังตายไปแล้วสถานที่ตรงนี้เคยเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มเนี่ยที่มันไม่ค่อยลงกันครับไม่ค่อยลงกันก็คือแบบแย่งพื้นที่ทำมาหากินกันเกิดการฆ่ากันครับเกิดการฆ่ากันแล้วก็ทีเนี้ยกลุ่มเนี้ยเคยมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วปรากฏว่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วมันกลุ่มมันน้อยไงคนน้อยแยกออกมาแล้วคนน้อยครับก็เจอคนกลุ่มใหญ่เข้ามาทำร้ายในสมัยนั้นนะครับเขาก็เล่าข่าวให้ฟังครับแต่คนกลุ่มเนี้ยเคยอยู่ในดอยนี้ซึ่งก็ไอ้น้องคนนี้แหละในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเขาแยกตัวออกมาอีกดอยนึงครับก็เกิดการในสมัยก่อนอ่ะมันหลายปีมาแล้วอ่ะมันยังนะแย่งที่ทำมาหากินกันอยู่อะไรเงี้ยครับเอออันนี้ก็คือเรื่องเล่าแล้วก็เราก็ไม่อยากเจาะลึกเพราะว่าที่พี่สาเหตุที่พี่ไม่นำมาเล่าเพราะว่ามันไปเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็เลยทำสัญลักษณ์ทิ้งไว้สัญลักษณ์นั้นน่ะที่เขียนไว้แล้วก็ทำเป็นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเป็นรูปดาวอันนี้แหละอยู่บนดอยแห่งนั้นอ๋อเป็นเหมือนซิกเนเจอร์ของดอยนี้ไปแล้วก็คือรูปดาวแล้วก็มีเหมือนอะไรแดงๆอยู่ตรงกลางแดงๆอ่ะแต้มวางตรงนั้นครับนั่นแหละครับแล้วสุดท้ายตัวของพี่ต้อมเนี่ยได้ไปต่อกับสาวดอยคนนี้หรือเปล่าครับพี่เนตไม่ต่อเลยไม่ต่อเลยคือเขารู้สึกเขากลัวครับเขารู้สึกเขากลัวเขาแบบเขาก็คุยบ้างไม่คุยบ้างแล้วก็ขาดหายกันไปครับอืมผมก็ลองคิดดูว่าถ้าเป็นคุณผู้ฟังเองอ่ะเกิดไปปิ๊งรักกับใครสักคนหนึ่งที่เราเข้าไม่ถึงวัฒนธรรมของเขาแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราได้ไปเห็นวัฒนธรรมที่เขาทำกันเป็นประจำในหมู่บ้านของเขาหรือว่าในชนเผ่าของเขาเนี่ยเกิดวันหนึ่งเราไปนั่งฟังเขาสวดนั่งฟังเขาบูชาอะไรแปลกๆเนี่ยเรายังอยากที่จะรับคนคนนั้นอะมาอยู่ในครอบครัวเราอยู่ไหมหรือว่าเราจะร่วมสนุกกับเขาไปด้วยหรือบางคนกลัวไม่เอาลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าถ้าเจอแบบพี่ต้อมจะทำยังไงเดี๋ยวมากันเรื่องต่อไปดีกว่าครับพี่เนตรเป็นเรื่องของผมเองอย่างนี้ดีกว่าตอนสมัยเด็กๆครับพี่เนตรเคยแบบว่ามีประสบการณ์มีบ้านล้างอยู่ใกล้ๆกับบริเวณหมู่บ้านตัวเองไหมครับหรือว่าใกล้ๆบ้านในซอยบ้านอะไรแบบเนี้ยมีบ้านล้างอะไรเยอะเลยเยอะเลยสมัยก่อนก็จะเป็นที่รู้กันแต่ทุกวันนี้เขาลือไปแล้วเขาเรียกเขาเรียกว่าบ้านเจ๊เซียงบ้านเจ๊เซียงคือคนจีนที่ย้ายมาอยู่ที่หมู่บ้านพี่แล้วปรากฏว่าเขาจะเป็นคนชอบปลูกพุทราปลูกอะไรพวกเนี้ยครับแล้วปรากฏว่าผัวแกตายแล้วแกก็ตายอะไรเงี้ยบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นบ้านร้างแล้วก็เราก็จะชอบไปเอาพุทราอ๋อมากินแล้วก็จะเจอเจ๊เซียงนั่งอยู่โอ้พอพูดถึงเจ๊เซียงนี่ผมนึกถึงยายจันเลยไม่แน่พี่เนยเคยได้ยินหรือเปล่าผียายจันอยู่ในนครสวรรค์เป็นเหมือนกับคุณยายคนหนึ่งที่ร่ำรวยในสมัยนั้นแล้วก็เขาก็จะปลูกพวกผลไม้อะไรเงี้ยอยู่บริเวณหน้าบ้านของเขาแล้วยายคนนี้ทุกๆวันนะครับเขาจะนั่งอยู่บนชั้น2ของบ้านแล้วก็คอยดูไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองปลูกไว้ให้พวกพืชผักพวกผลไม้อะไรเงี้ยคอยดูทุกวันทีนี้มีอยู่วันหนึ่งคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาไม่เห็นว่ายายจันเนี่ยนั่งอยู่ข้างบนก็เลยเกิดความสงสัยไอ้วันสองวันแรกเนี่ยยังไม่เท่าไหร่พอวันที่สามเนี่ยเริ่มพาคนเข้าไปก็เลยไปเห็นว่ายายจันอะนอนตายอยู่ในบ้านแล้วก็มีจดหมายเขียนข้างๆด้วยนะว่าไอ้ของที่อยู่ในบ้านกูทุกอย่างเนี่ยห้ามใครแต่ต้องเป็นอันขาดนะลูกหลานก็ไม่ให้กูจะอยู่ดูแลบ้านหลังนี้เองแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนเจออะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นคนปั่นสำล้อเมื่อก่อนจะมีคนปั่นสำล้อปั่นข้าวปั่นหน่ออย่างเงี้ยก็จะเจอคนในหมู่บ้านก็จะเจอเหมือนกันนะคนที่หนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นป้าแดงกับผู้ใหญ่บ้านที่จะหนักที่สุดก็คือเหมือนจะไปรื้อบ้านยายจันจะไปยึดที่อะไรพวกนี้ครับพี่เนตร
ยายจันนี่เป็นผีมาตามเคาะประตูถึงบ้านเลยแล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมาฆ่าด้วยวิธีการอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าไม่ตัดลิ้นก็ควักไส้หรือสักอย่างผมจำไม่ได้นั่นแหละอันนี้ก็คือโหยายจันนี่ดังมากเลยนครสวรรค์ครับพี่เนตอ้าวเหรอครับครับครับเดี๋ยวผมพาไปเรื่องนี้ดีกว่าก็เหมือนเดิมในสไตล์ผมก็จะเป็นสไตล์แบบเกี่ยวกับต่างประเทศเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งครับพี่เนตคือเรื่องนี้ย้อนกลับไปประมาณ40ถึง50ปีก่อนในสมัยนั้นเนี่ยตัวของผู้ชายคนนี้ก็อายุประมาณสัก20กว่าเขาก็จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งก็จะมีตัวเขาแล้วก็มีแฟนเขาชื่อว่าลอรี่แล้วเขาบอกว่าในหมู่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยครับพี่เนตมันจะมีบ้านล้างอยู่หลังหนึ่งอยู่บริเวณตรงต้นซอยของบ้านเลยของหมู่บ้านเขาเลยซึ่งบ้านล้างที่เราพอจะนึกภาพออกเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าในต่างประเทศก็ดีเนี่ยถ้าให้นึกถึงบ้านล้างที่มันถูกทิ้งร้างจริงๆอ่ะก็คือมันจะต้องเป็นบ้านที่มีหญ้าลกๆมีพวกไม้เลื้อยขึ้นตามบริเวณข้างๆบ้านอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับพี่เนตแล้วไอ้บ้านที่มันอยู่ตรงหน้าปากซอยอ่ะมันก็เหมือนบ้านล้างทุกอย่างเลยมันจะเป็นบ้านสองชั้นบ้านปูนข้างๆต้นไม้ขึ้นหมดแต่ที่บอกว่าล้างเนี่ยมันไม่ได้ล้างธรรมดามันล้างแต่มีคนอยู่ซึ่งทุกคนนะตอนนั้นเนี่ย ก็รู้นะว่าเฮ้ยบ้านนี้มันเป็นบ้านล้างนะดูยังไงมันก็บ้านล้างอ่ะแต่ทำไมมันถึงมีคนอยู่และคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยก็จะเป็นคุณยายแก่ๆคนหนึ่งอายุเยอะแล้วแหละแก่แบบงักเลยครับพี่เนตอาศัยอยู่ในบ้านจนเวลาที่เขาออกไปข้างนอกไปทำงานหรือว่าเดินทางกลับเข้ามาในบ้านเนี่ยบางทีเขาก็จะมองเข้าไปในบ้านว่าเฮ้ยไอ้คุณยายคนนี้แกเป็นใครแกเป็นเจ้าของบ้านจริงๆหรือเปล่าถ้าเป็นเจ้าของบ้านจริงๆเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้บ้านตัวเองมันรกร้างขนาดนี้แต่ว่าถ้าเป็นคนเร่ร่อนเนี่ยทำไมถึงเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้แต่มีสิ่งนึงที่ทำให้แกรู้สึกว่ายายคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านจริงๆก็คือที่บ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าภายนอกมันจะดูล้างก็จริงครับพี่เนตแต่มันยังมีไฟฟ้าอยู่นั่นแสดงว่าต้องมีการจ่ายค่าไฟอยู่ตลอดก็เลยตีไปว่าคุณยายคนนี้น่าจะเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละครับแล้วด้วยความที่ในหมู่บ้านนั้นก็จะมีครอบครัวอยู่หลายครอบครัวเลยก็จะมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อะไรกันอยู่ในหมู่บ้านนั้นเต็มไปหมดเลยเด็กๆก็ชอบปั่นจักรยานผ่านไปแถวๆนั้นแล้วก็จะโดนคุณยายตะโกนด่าตลอดเลยเวลาที่มาหยุดอยู่หน้าบ้านคุณยายแล้วเหมือนมาส่องดูอะไรเงี้ยคุณยายก็ตะโกนด่ามาแบบเฮ้ยจะมายุ่งอะไรกับบ้านกูไปเลยจะไล่เด็กๆพวกนั้นออกจากบ้านตัวเองตลอดครับเหมือนแกเป็นคนที่ปีกเวกมากอะครับพี่เนตแกไม่ชอบให้ใครมาจุนจ้านเลยจนกระทั่งมีอยู่คืนนึงตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็ชวนเพื่อนเพื่อนเนี่ยชื่อพอลชวนเพื่อนเนี่ยมาเล่นที่บ้านมาเล่นพวกแบบเกมกระดานมานั่งคุยกันสังสรรค์ตามภาษาเพื่อนซึ่งไอ้พอลเนี่ยเป็นคนสนิทเลยเป็นเพื่อนสนิทแบบโอ้โหตั้งแต่สมัยประถมเลยอะสนิทมากก็นั่งเล่นเล่นเล่นกันปุ๊บจนในคืนนั้นน่ะเล่นกับเพื่อนเนี่ยจนดึกมากประมาณสักตีสองตีสามพี่เนตจนประมาณตีสองตีสามก็หลับไปทีนี้ตัวของผู้ชายเขาเองก็ตื่นขึ้นมาประมาณสัก8-9 โมงคือตัวของผู้ชายเนี่ยเขาจะมีหน้าที่หลักอย่างหนึ่งเลยคือทุกครั้งตอนตื่นนอนเนี่ยเขาจะต้องพาหมาที่บ้านนะไปเดินเล่นวันนั้นก็ตื่นแต่ก็ยังเห็นว่าเพื่อนนะก็ยังไม่ตื่นนะแฟนก็ยังนอนอยู่เขาก็ต้องทำหน้าที่เหมือนทุกๆวันนะคือพาหมาออกไปเดินเล่นข้างนอกทีนี้การที่ออกไปเดินเล่นนะครับมันก็จะต้องผ่านไอ้หน้าบ้านของยายคนนั้นอะแล้วทุกครั้งที่เขาผ่านหน้าบ้านของยายเนี่ยเขาก็ไม่รู้เป็นอะไรคือเหมือนบ้านมันแปลกกว่าบ้านอื่นน่ะคือถ้าจะไม่มองมันก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องหยุดมองแล้ววันที่เขาหยุดมองวันนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าจริงๆยายแกไม่ได้อยู่คนเดียววะสิ่งแรกที่เห็นพี่เนต
เขาเห็นว่าคุณยายอ่ะอยู่บนชั้น2คือชั้น2อ่ะจะมีผ้าม่านปิดอยู่เหมือนคุมไว้ครับแต่มันจะมีร่องของผ้าม่านน่ะที่พอให้แบบเห็นเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยครับแล้วบริเวณตรงหน้าต่างอ่ะจะมีพวกตุ๊กตาตัวเล็กๆอ่ะวางอยู่เต็มหน้าต่างไปหมดเลยวางในลักษณะที่หันหน้าออกมาข้างนอกเป็นตุ๊กตาเล็กๆ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 วางเรียงกันเต็มไปหมดแล้วก็เห็นคุณยายเดินผ่านไปผ่านมาอยู่หลังม่านอ่ะแล้วก็เหมือนกับคุยกับใครก็ไม่รู้พูดคุยเหมือนคนสะบดอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับเดินกลับไปกลับมาแล้วก็บ่นอะไรกับตัวเองก็ไม่รู้ในระหว่างที่คุณยายคนนั้นกำลังเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะเห็นไม่ชัดอ่ะแต่ว่ามันมีสิ่งนึงที่ทำให้ตัวของผู้ชายคนนี้รู้สึกขนลุกแล้วก็ไม่กล้าที่จะอยู่ตรงนั้นได้อีกต่อไปแล้วครับพี่เนตรคือในขณะที่ยายกำลังบ่นไปด้วยแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาบนผ้าม่านไปด้วยเนี่ยครับอยู่ๆยายคนนั้นน่ะก็เอามืออ่ะครับจิกเข้าไปที่หัวตัวเองอ่ะแล้วก็กระชากผมออกมาแบบปุ๊บอย่างเงี้ยเฮ้ยแล้วผมก็หลุดติดมือมาหนังหัวหลุดติดมือมาเลยอ่ะเฮ้ยแล้วก็เดินบ่นกลับไปกลับมาสักพักนึงก็จิกหัวแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่คุณยายแกมาหยุดอยู่ตรงร่องของผ้าม่านพอดีไอ้จังหวะนั้นก็หยุดปุ๊บแล้วก็ดึงอีกซึ่งผู้ชายคนนี้เขาเห็นเลยว่าไอ้หนังหัวที่มันถูกดึงออกมามันก็จะมีเลือดแบบมันพุ่งออกมาด้วยอ่ะมันเป็นเลือดแบบซิบๆไหลออกมาเต็มหน้าเต็มอะไรไปหมดเลยแล้วยายคนนั้นเหมือนรู้ว่ามีคนมองอยู่ก็หันมามองไอ้ตรงร่องของพม่าน่ะแล้วก็ตะโกนด่ามาจากในบ้านบอกว่ามึงมองอะไรผู้ชายคนนี้ก็รีบก้มหน้ารีบจุงหมาพาเดินกลับเข้าไปในบ้านเลยตอนนั้นผู้ชายคนนี้บอกกลัวมากคือยายแบบแปลกมากอะเป็นผู้หญิงที่แปลกสุดๆอะแล้วสาเหตุอะไรทำไมต้องทำแบบนี้กับตัวเองด้วยครับเขาก็เลยลองเอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับเพื่อนเขาฟังว่าเอ้ยเนี่ยยายมีลักษณะแบบนี้เว้ยหูแปลกมากเลยใส่บ้ามั้งหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกโรคจิตอะไรเงี้ยก็เล่าให้กับเพื่อนเล่าให้กับตัวของภรรยาเขาฟังครับทีนี้หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปก็ไม่ได้สนใจอะไรบ้านหลังนี้เลยนะครับพี่เนทเขาก็ใช้ชีวิตประจำวันตามปกติกระทั่งเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งตัวของผู้ชายคนนี้เขาก็นัดเพื่อนมาอีกเป็นเพื่อนสนิทเขานายพอลเนี่ยก็นัดมาเล่นที่บ้านเหมือนเดิมแต่วันเนี้ยในตอนที่กำลังกินข้าวเย็นกันตัวของลอล่าไม่ใช่ลอล่าตัวของลอลี่แฟนของผู้ชายคนนี้เขาก็เดินมาบอกกับตัวของพอลกับสามีเขาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าคุณยายที่อยู่หน้าปากซอยอ่ะที่บอกว่าอยู่คนเดียวอ่ะตอนนี้แกเกษียณแล้วนะตัวสามีก็งงว่าเฮ้ยแล้วแกเป็นอะไรเสียคือฉันก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอะไรเสียแต่ว่าได้ฟังมาจากญาติว่าคุณยายคนนี้แกชื่อว่าคุณยายฮิกกินแกอยู่คนเดียวแล้วแกก็ไม่มีญาติเลยแล้วฉันก็เพิ่งจะรู้จากญาติเหมือนกันว่าญาติเหมือนเป็นคนรู้จักห่างๆก็ได้ยินมาจากญาติว่าเนี่ยยายเขาเสียแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเสียเพราะอะไรทีนี้ไอ้เพื่อนสนิทเนี่ยไอ้พอลเนี่ยเพื่อนสนิทพอมันได้ยินว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยยายเสียแล้วก็เลยชวนตัวผู้ชายตัวสามีบอกเฮ้ยลองเปล่าคืนเนี้ยเฮ้ยลองไรก็มึงก็อยากรู้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าบ้านที่ยายแกเสียมันมีอะไรทำไมแกถึงอยู่ได้วะแล้วอยู่คนเดียวอ่ะเฮ้ยหรือว่าจริงๆยายแกอาจจะมีใครซ่อนอยู่ก็ได้เพราะว่ามึงก็เคยเล่าให้ฟังนี่หว่าว่าเขาเคยโดนเดินไปเดินมาแล้วก็พูดคนเดียวอ่ะน่าจะมีใครอยู่ในบ้านไอ้ตัวผู้ชายเองก็ไม่ไปหรอกข้าไม่ได้อยากรู้ไอ้เพื่อนสนิทเนี่ยพอเข้าทางสามีไม่ได้ก็เลยไปเข้าทางภรรยาเขาบอกเฮ้ยลอรี่
สนใจไปบ้านล้างกับเราเปล่าในเมื่อเจ้าของบ้านเขาก็ตายไปแล้วอ่ะถ้าเราเข้าไปมันก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งคงไม่มีใครสนใจเราหรอกเวลาเราเข้าไปในบ้านล้างอ่ะแต่ตัวภรรยาเขาเห็นด้วยครับพี่เนตภรรยาเขาเอาด้วยครับแล้วคนเป็นสามีอ่ะภรรยาเอาแล้วตัวเองไม่ไปมันก็กระไรอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวกูไปด้วยก็ได้แต่ว่าไปแป๊บเดียวนะเว้ยแค่ดูให้รู้ว่าในบ้านมันมีอะไรแค่นั้นพอจากนั้นก็กลับเลยเราจะไม่เข้าไปลึกอะไรขนาดนั้นไอ้เพื่อนก็โอเคได้เดี๋ยวเราไปดูเฉยๆก็ได้ก็ตอนนั้นกินข้าวเย็นอะไรกันเสร็จรอเวลาเลยครับประมาณสัก4ทุ่มเวลากำลังดีเลยปอดคนมากเปิดประตูออกมาทุกบ้านแบบปิดไฟกันหมดไอ้ตัวเพื่อนสนิทตัวแสบเนี่ยก็เลยนำเดินนำไปเลยไปที่หน้าปากซอยไปที่บ้านล้างซึ่งภาพที่เห็นนะตอนนี้ครับหลังจากที่ทั้ง3คนมาถึงที่บ้านล้างเนี่ยครับพี่เนตคือเวลาเรามองเข้าไปในบ้านเนี่ยให้นึกถึงเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นที่ข้างล่างอ่ะจะติดกับพื้นดินเลยไม่ได้มีเสายกอะไรขึ้นมานะครับพี่เนตคือก็ติดกับพื้นดินเลยแล้วก็ชั้น2เนี่ยก็จะถูกปิดผ้าม่านหมดแล้วก็จะเห็นตุ๊กตาเนี่ยถูกวางหันหน้าออกมาทางถนนเรียงกันเป็น10 ตัวเลยทีนี้ทุกคนก็เลยพากันเดินเข้าไปในบ้านก็เดินไปที่หน้าต่างชั้น1พยายามจะหาทางเข้าเฮ้ยบ้านมันล็อกหรือเปล่าไปเขย่าหน้าต่างดูแก๊กๆๆเฮ้ยบ้านล็อกเอามือไปป้องในกระจกอะครับพี่เนตซึ่งข้างในบ้านเนี่ยมืดหมดเลยคือมองอะไรไม่เห็นเลยในบ้านอะแต่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่มันสะดุดกว่าความมืดอะคือในบ้านถึงแม้มันจะมืดก็จริงแต่แสงข้างนอกอะมันจะมีแสงล้ำไหลส่องเข้ามาใช่ไหมครับพี่เนตในบ้านมันมีหุ่นลองเสื้อครับพี่เนตตั้งอยู่ตรงมุมของห้องนั้นอะคือนึกภาพแบบเป็นหุ่นลองเสื้อแบบหัวล้นๆทาปากแบบแดงๆปัดขนตาสีน้ำเงินอะไรเงี้ยเป็นชุดเปลือยเลยนะไม่ได้ใส่ชุดอะไรเป็นชุดเต็มตัวหุ่นลองเสื้อแบบเต็มตัวไอ้เพื่อนตัวแสบก็เฮ้ยดูดิเฮ้ยมีหุ่นด้วยว่ะหรือว่ายายคนนี้แกแบบตอนแกยังมีชีวิตแกเคยขายเสื้อหรือเปล่าวะทำไมมีเสื้ออยู่มีหุ่นลองเสื้ออยู่ในบ้านไอ้ตัวสามีกับภรรยาก็เราเห็นแค่นี้เราก็กลับได้แล้วพอกลับเพื่อเฮ้ยเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะเข้าไปอีกหน่อยดีกว่า มึงก็เห็นไม่ใช่เหรอว่ามันเข้าไม่ได้เนี่ยหน้าต่างมันล็อกอยู่ไอ้เพื่อนตัวแสบก็มองซ้ายมองขวาเอาไงดีวะเอาไงดีวะแป๊บเดียวเสียงภรรยาเขาชี้ไปที่พื้นด้านล่างบอกให้สามีกับไอ้ตัวแสบดูบอกเฮ้ยนั่นไงมันใช่ทางเข้าหรือเปล่าอ่ะซึ่งมันจะมีหน้าต่างอยู่บานนึงครับพี่เนตปกติหน้าต่างมันก็จะต้องอยู่ตรงกลางระหว่างผนังถูกไหมครับพี่เนตครับแต่ไอ้หน้าต่างบานเนี้ยมันอยู่ติดกับพื้นดินเลยคือให้นึกภาพเหมือนเป็นประตูเอาไว้ให้หมารอดอะไรทำนองนั้นแหละแต่มันจะเป็นหน้าต่างซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันมีลักษณะแบบนี้แสดงว่าบ้านหลังนี้ต้องมีห้องใต้ดินแน่นอนไอ้ตัวเพื่อนตัวแสบก็เฮ้ยมันมีห้องใต้ดินนี่เฮ้ยเราน่าจะมุดลงไปได้นะก็เลยเดินไปแล้วก็เอามือขยับตรงหน้าต่างห้องใต้ดินดูเฮ้ยปรากฏว่ามันไม่ได้ล็อกพี่เนตมันสามารถเข้าไปได้ครับไอ้ตัวเพื่อนก็เลยบอกเดี๋ยวกูนำล่องไปก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวกูตะโกนขึ้นมาไอ้เพื่อนก็ตัวแสบก็มุดเข้าไปครับพี่เนตถลายตัวเข้าไปแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนตกตุ๊บลงไปข้างล่างเฮ้ยลงมาเลยไม่มีอะไรโอ้ยสะดวกเลยเนี่ยลงมาภรรยาก็ลงต่อไปปุ๊บสามีก็ลงตามไปพอทั้ง3คนลงมาในห้องใต้ดินนะครับพี่เนตสิ่งที่เห็นณตอนนั้นเนี่ยคือหลังจากที่เปิดไฟฉายมาดูเนี่ยในห้องใต้ดินไม่ได้มีอะไร
ครับเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้วข้างหน้าเขาเนี่ยเป็นประตูเป็นประตูอยู่บานเดียวเลยทั้งห้องอ่ะมีประตูอยู่แค่บานเดียวซึ่งแน่นอนแหละว่ามันต้องเป็นประตูที่ขึ้นไปข้างบนแน่นอนครับเขาก็เลยเดินไปที่ประตูก็เปิดประตูออกมาแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือหลังประตูก็จะมีบันไดเดินขึ้นไปข้างบนไอตัวเพื่อนหัวโจกก็เดินนำไปเลยครับพี่เนตไม่กลัวมันคนไม่กลัวก็เดินส่องไฟฉายเดินนำเดินนำเดินนำไอสองคนก็เดินตามขึ้นไปจนไปถึงข้างบนพอไปถึงชั้นหนึ่งเนี่ยหลังจากที่ขึ้นมาจากห้องใต้ดินแล้วครับณตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นห้องโถงใหญ่ให้คุณผู้ฟังกับพี่เนียนนึกภาพแบบเป็นห้องโถงใหญ่ๆมีโซฟาตั้งอยู่มีทีวีเก่าๆอยู่อันนึงแต่ว่ามันมีสิ่งที่ทำให้เขาแบบรู้สึกว่าเฮ้ยพอขึ้นมาแล้วขนลุกมากอะพี่เนียนขนลุกมากจนแทบอยากจะวิ่งหนีออกไปเลยอะครับพี่เนียนคุณผู้ฟังใช่ไหมว่าตอนที่ขึ้นมาเนี่ยไอห้องโถงธรรมดาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าที่บริเวณพื้นของห้องโถงเนี่ยมันมีตุ๊กตาพี่เนี่ยเขาบอกว่าตุ๊กตาที่มันตั้งอยู่บนพื้นอ่ะมีเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยตัวแบบเยอะมากอ่ะแล้วที่แปลกคืออะไรรู้ไหมไอ้ตุ๊กตาสองสามร้อยตัวนั้นอ่ะมันนั่งหันหน้ามาทางห้องใต้ดินหมดเลยอ่ะคือโอกาสที่แบบมันจะเป็นไปได้นี่มันค่อนข้างยากมากเลยนะพี่เนธมันเหมือนมีคนจับตุ๊กตาหันมาหาเราอ่ะแล้วแววตาของตุ๊กตาตอนกลางคืนเนี่ยพี่เนธน่าจะเข้าใจว่ามันเหมือนคนจ้องจริงๆนะใช่ซึ่งตุ๊กตาบางตัวก็จะมีลูกตาบางตัวเนี่ยก็ไม่มีบางตัวก็หายไปข้างนึงหรือบางตัวเนี่ยก็สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ก็คือเหมือนโดนตัดแขนตัดอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ก็ทุกตัวคือนั่งหันหน้ามาทางห้องใต้ดินหมดเลย ตัวของสามีกับภรรยาตอนนั้นคือแบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยคือยายคนนี้แกสะสมตุ๊กตาเหรอทำไมแกต้องเอาตุ๊กตา100 200ตัวมาวางอะไรแบบนี้วะเนี่ย คือใจคอไม่ดีแล้วตอนนั้นอยากกลับมากก็เลยชวนแฟนบอกเฮ้ยเธอกลับไหมล่ะฉันไม่อยากอยู่แล้วอะ เฮ้ยที่รักไหนๆเราก็มาขนาดนี้แล้วอ่ะเราลองเดินเข้าไปอีกนิดนึงไหมล่ะไปสำรวจนู่นสำรวจนี่หน่อยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็กลับแล้วครับไอ้เพื่อนนี่ก็โชว์ห้าวเลยบอกเฮ้ยถ้ามึงไม่ไปอ่ะเดี๋ยวกูไปเองมึงยืนรอตรงนี้แหละเดี๋ยวกูเดินสำรวจเองไอ้เพื่อนหยิบไฟฉายได้ก็เดินไปกลางวงตุ๊กตาเลยพี่เนตแล้วก็เตะไอ้ตุ๊กตาพวกนั้นที่จ้องอ่ะเตะกระเด็นกระดอนออกไปคนละทิศละทางบอกเฮ้ยขวางทางว่าเตะไปแล้วก็ระหว่างที่เตะเนี่ยก็จะเอาไฟฉายส่องไปด้วยว่าเฮ้ยมันมีตรงไหนที่สามารถเดินไปได้หรือเปล่าแล้วบริเวณที่เพื่อนส่องไฟไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบริเวณหน้าต่างบริเวณตู้โชว์ตู้เก็บของอะไรพวกเนี้ยทุกอนูภายในบ้านน่ะมีตุ๊กตาเต็มไปหมดเลยคือมันไม่ได้มีแต่พื้นละมันจะมีตุ๊กตาอยู่ในบ้านทุกที่ทุกแหล่งเลย แล้วเพื่อนมันก็เดินเข้าไปหายเข้าไปในห้องหนึ่งครับมันก็ไปหยุดอยู่หน้าห้องนั้นนะมันบอกเฮ้ยนี่ห้องครัวนี่หว่าเออนี่เป็นห้องครัวนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเดินไปสำรวจแล้วกันถ้ามึงไม่ไปมึงรอตรงนี้แหละเดี๋ยวกูไปสำรวจห้องครัวก่อนอันนี้เขาก็เดินไปปุ๊บเข้าหายเข้าไปตัวผู้ชายเขาสะกิดแฟนเขาบอกเฮ้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วนะไม่ได้แล้วเรากลับดีกว่าครับเฮ้ยแล้วเธอไม่เป็นห่วงพ่อหรอนะพ่อเขาได้เดินเข้าไปในนั้นอ่ะเราควรที่จะไปตามเขากลับออกมาด้วยกันนะเราทิ้งเพื่อนแบบนั้นไม่ได้สายมีก็งั้นเดี๋ยวเราเดินตามไปก็ได้แล้วไปเอาตัวมันออกมาเลยนะเราไม่เอาแล้วมันน่ากลัวเกินไปแค่นี้มันก็มากพอละสามีเขาก็เลยเดินแหวกตุ๊กตาไปก็ค่อยๆเดินเข้าไปตามที่เพื่อนสนิทเขาเดินเข้าไปจนไปถึงห้องครัวพี่เนตร
พอไปถึงห้องครัวก็ตะโกนบอกเฮ้ยไอ้พอลกลับได้แล้วไม่เอาแล้วน่ากลัวกลับเถอะกลับเถอะปรากฏว่าณตอนนี้เพื่อนเขาไม่ได้อยู่ในห้องครัวเอ้าแล้วในห้องครัวครับพี่เดชมันไม่มีประตูทางไหนอีกเลยอ่ะคือมันมีแค่ประตูทางเข้าทางเดียวอ่ะตอนแรกไอ้ผู้ชายคนนี้คิดว่าเฮ้ยเพื่อนแกล้งแน่นอนมันอาจจะหลบอยู่ในห้องครัวหรือว่าอะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะก็เลยเดินเข้าไปเอาไฟฉายส่องตามซอกนู้นซอกนี้บอกเฮ้ยพอลออกมาได้แล้วออกมาก็ส่องพยายามส่องตัวเมียเขาก็ช่วยส่องด้วยพี่เนทคุณรู้ฟังใช่ไหมว่าในห้องนั้นน่ะหาเพื่อนเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทีนี้ไม่ได้การแล้วคุยกับเมียเลยบอกเฮ้ยเราไปหาคนมาช่วยดีกว่าวะเพื่อนหายตัวไปเงี้ยเดี๋ยวเราออกไปได้เราหาเพื่อนมาช่วยดีกว่าก็เลยออกมาแล้วก็เดินลงไปที่บันไดชั้นใต้ดินครับด้วยความที่มันมืดเนี่ยครับพี่เนทตอนที่เขากำลังเดินลงบันไดไปเนี่ยเขาก็เดินเบียดกันไปด้วยเนาะก็ค่อยๆก้าวลงไปก็เบียดกันไปด้วยพอไปถึงตรงกลางของบันไดมีเสียงพังดังมาจากข้างบนซึ่งมันเป็นเหมือนแบบเป็นเสียงประตูอะครับพี่เด่นมันคนปิดประตูดังๆอะดังพังอยู่ชั้นบนอะแต่ที่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกมากกว่าเสียงประตูคืออะไรรู้ไหมครับพี่เนตข้างบนมันไม่มีประตูข้างบนบันไดไม่มีประตูแต่ว่าข้างล่างอ่ะมีประตูชั้นใต้ดินแต่พอขึ้นมาข้างบนก็จะเจอห้องโถงเลยแต่เสียงประตูเขาบอกว่ามาจากข้างบนแน่ๆแหละมาจากหัวบันไดแน่นอนเขาก็เลยค่อยๆหันหลังก็ไปดูกับแฟนเขาซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยณตอนนั้นคือมันก็ไม่ได้มีประตูจริงๆก็คือเป็นทางโล่งๆมองทะลุออกไปได้เลยไม่มีประตูจริงๆก็เลยพาตัวแฟนค่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆก็ส่องไฟฉายแล้วก็เดินลงมาระหว่างที่เดินเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนสักที่หนึ่งอะครับพี่เนตเวลาเราเดินบันไดเนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่าเราเดินมาถึงตรงเนี้ยประมาณเนี้ยมันจะถึงปลายทางแล้วครับแต่ตัวสามีกับภรรยาคู่นี้เขาบอกว่าเดินลงมานานเท่าไหร่ก็ไม่ถึงจุดสิ้นสุดของบันไดสักทีอ่ะเหมือนเดินลงมาแบบหลายขั้นมากอ่ะพยายามจะเดินแล้วข้างหน้าก็คือมองไม่เห็นอ่ะมืดตึ๊บไปหมดอ่ะเดินเท่าไหร่มันก็ไม่ถึงพยายามจะเอามือค้ำพยายามจะจับข้างๆกำแพงเงี้ยเท่าไหร่ก็หาประตูไม่เจอคันว่าจะกลับขึ้นไปอ่ะโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งเจอเสียงอะไรแปลกๆมาจะให้กลับขึ้นไปมันก็ใช่เรื่องใช่ไหมครับพี่เนมเอาไงดีอ่ะทีเนี้ยข้างล่างก็ไม่เจอประตูข้างบนก็มีอะไรน่ากลัวก็ไม่รู้ก็เลยคุยกับภรรยาเขาบอกว่าเฮ้ยเราควรจะเดินลงต่อไหมหรือว่าจะย้อนกลับไปดีภรรยาก็ให้ความเห็นว่างั้นเราเดินไปอีกนิดละกันเผื่อถ้ามันไม่ดีมันไม่ดีขึ้นยังไงเนี่ยเราค่อยย้อนกลับไปก็ได้สามีก็เลยพาภรรยาเดินลงมาข้างล่างโหเดินอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะพี่เนตครับจนสุดท้ายเดินลงมาเจอประตูจนได้เดินชนประตูเลยนะตอนนั้นคือแบบโอ้โหโล่งอ่ะคือเราเจอประตูแล้วว่ามันต้องเป็นทางออกไปข้างนอกได้แน่นอนก็จับลูกปิดประตูหมุนค่อยๆดึงกลับหาตัวเองเขาก็เดินทะลุประตูเข้าไปแต่สิ่งที่เห็นนะตรงนั้นนะแทนที่จะดีใจที่ได้ออกไปพี่เนตกลับชะงนมากกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าที่เขาเปิดประตูออกมาเนี่ยที่เขาเดินผ่านประตูเข้ามามันมาทะลุห้องโถงเฉยเลยมันมาทะลุห้องโถงได้ไงก็ไม่รู้แล้วตรงหน้าเขาตรงนั้นนะก็คือทางลงบันไดใต้ดินเขาก็มองหน้ากับแฟนอย่างเลยว่าเฮ้ย
กูมาโผล่ห้องโถงได้ไงวะก็หันไปดูข้างหลังข้างหลังประตูก็ยังเป็นบันไดอ่ะเป็นบันไดขึ้นไปเหมือนเดิมแต่ข้างหน้าก็เป็นบันไดลงใต้ดินอีกครับเฮ้ยแล้วโอ้โหเรามาโผล่ที่นี่ได้ไงอ่ะเธอเมียก็ไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดเดินต่อเลยเดินต่อเลยก็จับมือสามีอ่ะลงบันไดใต้ดินใหม่อืมก็เดินลงไปใช้เวลา 10-20 นาทีเดินลงไปเจอประตูเปิดออกมาปุ๊บก็ยังเป็นห้องโถงเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นแบบในพิเนตอยู่ประมาณ 4-5 เที่ยวอ่ะเดินลงมาเจอประตูเปิดไปเจอห้องโถงเดินลงมาเปิดไปเจอห้องโถงตลอด มันเหมือนวนลูปอยู่แบบนั้นน่ะจนเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเดินแบบนี้มันคงไม่ได้แล้วอ่ะมันเหนื่อยเกินไปแล้วเราต้องติดอยู่ในมิติเวลาอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะตัวภรรยานะตอนนั้นก็เลยบอกกับสามีบอกว่าเฮ้ยแล้วก่อนจะเข้ามาจำได้ไม่ใช่หรอว่าเราอะมาส่องกระจกบานหนึ่งตรงชั้นหนึ่งก่อนจะเข้ามาจำได้ไหมครับพี่เนตที่ส่องกระจกแล้วเห็นเป็นหุ่นอยู่ในครับหาอะไรแข็งๆไปทุบกระจกดิแล้วก็ออกทางนั้นไปเลยสามีก็ก็เป็นความคิดที่ดีอะก็เดินไปหาพวกของแข็งอะไรเงี้ยไปดูว่าเฮ้ยมันมีของแข็งอะไรที่จะทุบกระจกได้บ้างก็บอกให้ภรรยารอก่อนเขาก็เลยเดินไปในห้องโถงไปค้นหานู่นหานี่ก็ไปเจอเก้าอี้ไม้อยู่อันหนึ่งขนาดเหมาะมือเลยพี่เนตก็หยิบขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้รอแป๊บนึงนะถอยแป้งห่างกระจกเดี๋ยวจะทุบแล้วเดี๋ยวจะโยนใส่กระจกก็เดินอย่างใจจดใจจ่อเลยพี่เนตเดินปุ๊บเห็นแสงสว่างข้างนอกเป็นเหมือนกระจกแล้วก็มีไฟส่องเข้ามาตรงกระจกก็เดินเข้าไปเห็นแล้วกำลังง้างกำลังจะตีกระจกให้แตกอ่ะครับจู่ๆภรรยากรี๊ดลั่นเลยเขาก็ชะงักเลยไม่ได้ทุบกระจกหันมาดูภรรยาตัวเองสิ่งที่ทำให้ภรรยากรี๊ดอ่ะหลังจากที่เขาหันมาดูพี่เนตคือภาพที่เห็นเนี่ยภรรยายืนก้มหน้าอยู่แล้วก็ร้องไห้แล้วข้างหลังภรรยามันมีคนคนหนึ่งเป็นเงาดำๆเหมือนเอามือมาแตะภรรยาไว้ครับแล้วสักพักหนึ่งไอ้คนคนนี้ก็ค่อยๆเดินผ่านหลังภรรยาเขามาพอเดินมาถึงในช่วงหนึ่งอะแสงไฟข้างนอกมันก็ส่องให้เห็นว่าไอ้คนที่เดินมารูปร่างแบบผอมซีดเลยผอมเห็นกระดูกหนังหนึ่งติดกระดูกไปเลยครับพี่เนรแล้วหน้าของผู้ชายคนนี้คือเขียวเหมือนเขียวช้ำๆเขียวเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองอะแล้วก็เดินเข้ามาหาผู้ชายคนนี้แล้วก็เดินผ่านผู้ชายคนนี้ไปยืนขวางประตูไว้ครับไปขวางหน้าต่างไว้แล้วผู้ชายคนนี้บอกว่าไอคนที่มาขวางหน้าต่างเนี่ยคือน่ากลัวมากมันทำให้เขาแบบไม่สามารถที่จะเอาเก้าอี้อ่ะฟาดหน้าต่างได้อ่ะคือมันน่ากลัวมากเขาก็เลยจับมือตัวภรรยาเขาว่าวิ่งลงไปที่ห้องใต้ดินก็วิ่งลงบันไดมาป๊อป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 ไปเจอประตูเปิดออกมาครับเขายังเป็นห้องโถงเหมือนเดิมและเพิ่มเติมก็คือไอ้ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าต่างอ่ะก็ยังอยู่ทีนี้ก็ไม่เอาละอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดภรรยาก็ร้องไห้ไอ้สามีก็ปลอบอย่างเลยบอกมันไม่เป็นไรมันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจนไอ้ผู้ชายที่ยืนขวางหน้าต่างอ่ะพี่เนตอยู่ๆก็เดินหายเข้าไปในห้องหนึ่งเขาก็ก็ไม่เป็นไรถ้าวิ่งลงไปข้างล่างแล้วกลับมาห้องโถงยังเดิมเนี่ยก็อยู่มันตรงนี้แหละแล้วก็อย่างเดียวคือรอให้มันถึงเช้าครับถ้ารอเท่าไหร่มันก็ไม่เช้าก็คือเราไม่สามารถที่จะออกไปจากลูปนี้ได้ละเราก็ต้องติดอยู่ในเขาวงกตแบบนี้ตลอดก็นั่งกอดกันร้องไห้อยู่ตรงห้องโถงนั่นแหละ
ทีนี้ในระหว่างที่ร้องไห้เนี่ยเขาก็เพิ่งจะสังเกตว่าไอ้ตุ๊กตาที่เพื่อนเตะไปตอนแรกอ่ะที่เตะไปกระจุยกระจายไปคนละทิศละทางอ่ะณตอนนี้คือมันนั่งรวมกันอยู่กลางห้องโถงเหมือนเดิมแล้ว แล้วทุกตัวก็คือหันมามองสามีกับภรรยาคู่นี้เหมือนเดิมณตอนนั้นคือมันยิ่งทำให้เขาหมดหวังไปเลยอ่ะพี่เนรว่าโอ้โหคือกูขอโทษนะคือกูแบบไม่รอดแล้วอ่ะยังกูก็ต้องตายอยู่ในบ้านหลังนี้อ่ะกูไม่น่าเข้ามาเลยอ่ะนั่งกอดภรรยาร้องไห้อยู่จนเริ่มตั้งสติได้ก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงอ่ะเดินเหมือนเสียงเดินอยู่ไกลๆในห้องโถงนี่แหละเสียงเดินเหยียบมาจับ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 ผู้ชายเขาก็เงยหน้าขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นไอ้พอลเป็นเพื่อนตัวเองนี่แหละครับเขาก็พยายามเรียกบอกเฮ้ยไอ้พอลไปไหนอ่ะไปไหนมาไอ้พอลก็ไม่พูดไม่จาเดินดุย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 แล้วก็เข้าไปในห้องที่ไอ้ผู้ชายผอมๆมาเข้าไปเปิดประตูปุ๊บปิดเข้าไปไอ้ตัวผัวก็เรียกเมียบอกเฮ้ยไอ้พอมันเข้าไปตรงนู้นแล้วไปหาเพื่อนเราดีกว่าก็จับเมียลุกขึ้นมาก็เดินเข้าห้องที่พอลเดินเข้าไปภาพที่เห็นหลังจากที่ประตูถูกเปิดออกครับพี่เนตครับในห้องนั้นน่ะมันเป็นห้องนอนแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือในห้องนอนก็จะมีตุ๊กตาอยู่เต็มเตียงไปหมดเลยแล้วก็จะมีตุ๊กตาที่ผมบอกคือตอนแรกที่ถูกหันหน้าออกไปทางหน้าต่างที่บริเวณชั้น2อ่ะมันเป็นลักษณะนั้นเลยก็คือมีตุ๊กตาวางอยู่ที่หน้าต่างเหมือนกันครับทีนี้ด้วยความที่เข้ามาแล้วเพื่อนก็หายไปด้วยแล้วยังมีตุ๊กตาอยู่รู้สึกว่าเออมันไม่ไหวแล้วอ่ะคือถ้าจะตายก็ขอให้ตายตรงนี้แหละขอตายบนเตียงแล้วกันขอนอนพักตายบนเตียงอ่ะก็เลยประคองภรรยามานั่งเตียงแล้วก็ค่อยๆขยับตุ๊กตาออกไปข้างๆแล้วก็ให้ภรรยานอนบนเตียงไปครับตัวสามีก็สำรวจภายในห้องว่าในห้องเนี่ยมันพอจะมีอะไรเป็นเบาะแสให้เราสามารถที่จะออกไปข้างนอกได้ไหมก็ไปลื้อตรงนู้นลื้อตรงนี้ดูแกดึงลิ้นชักดึงแกอะไรออกจนระหว่างที่กำลังลื้อของอยู่อะเหมือนไปเจอสมุดไดอารี่อยู่เล่มหนึ่งเป็นไดอารี่สมัยก่อนเวลาคนที่เขาเขียนบันทึกความทรงจำเนาะเขาจะเขียนใส่ไดอารี่เอาไว้เขาก็ดึงออกมาซึ่งหน้าไดอารี่เนี่ยมันเขียนว่าคุณนายฮิกกินคาดว่าน่าจะเป็นบันทึกของคุณยายนั่นแหละเขาก็เลยลองเปิดไดอารี่อ่านดูซึ่งแรกๆเนี่ยไดอารี่หน้าแรกๆก็จะเขียนดีมากเลยนะพี่เนตเขียนดีแบบว่าเออฉันน่ะมีชีวิตสุขสบายนะฉันไม่ได้เครียดเรื่องอะไรเลยฉันก็คอยทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ย ก็เขียนไปในทางที่ดีครับแต่ช่วงหน้าหลังๆเนี่ยหน้าท้ายๆอ่ะมันเริ่มเหมือนคุณยายแกมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปโดยประมาณว่าคุณยายคนเนี้ยเขาไม่ชอบให้คนน่ะมองเข้ามาในบ้านคือเขาจะเขียนบ่นประมาณว่าเนี่ยไอคนที่ชอบเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยชอบมองเข้ามาในบ้านจังเลยไม่รู้จะมองอะไรนักหนาฉันเนี่ยพยายามตะโกนไล่หลายรอบนะแต่มันก็ยังมองเข้ามาอยู่นั่นแหละฉันไม่ชอบเลยฉันควรจะหาวิธีไหนดีที่จะไม่ให้พวกมันน่ะมองเข้ามาในบ้านแล้วก็เขียนอะไรทำนองนี้เยอะไปหมดจนมันมีหน้าอยู่หน้าหนึ่งหน้าเนี้ยมันถูกเขียนว่าฉันรู้แล้วฉันไปอ่านมาในหนังสือคอลัมน์ชนิดหนึ่งเขาบอกว่าวิธีเนี้ยได้ผลแน่ๆฉันจะลองทำมันก็แล้วกันก็พลิกหน้าถัดมาวันนี้ฉันพาเพื่อนเนี่ยมาอยู่ในบ้านเยอะเลยดูสิวันนี้ซื้อมาตั้ง50ตัวแล้วฉันก็เอามาตั้งไว้ในบ้านฉันลองทำแล้วนะมันได้ผลจริงๆไอ้เด็กพวกนั้นเนี่ยมันไม่กล้ามองนะมองเข้ามาในบ้านอีกเลยทุกคนเป็นอย่างที่ฉันต้องการหมดฉันทำสำเร็จแล้วไม่ต้องมีใครมองเข้ามาในบ้านของฉันแล้ว
ขาก็พลิกอ่านไปก็จะเป็นอะไรทำนองเนี้ยเหมือนดีใจกับสิ่งที่ตัวเองทำได้จนเปิดไปเจอหน้าสุดท้ายพี่เนี่ยหน้าสุดท้ายเนี่ยมันถูกเขียนเอาไว้ว่าไม่ไหวแล้วฉันรับไม่ไหวแล้วพวกมันคุยกันเสียงดังเหลือเกินฉันทนต่อไปไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยเอาพวกมันออกไปจากบ้านของฉันทีมันคุยกันเสียงดังมากเลยทุกครั้งที่ฉันจะหนีมันจะมาห้ามฉันไว้ไม่ให้ฉันออกไปข้างนอกแล้วมันก็จะต่อว่าฉันมันอยากจะเข้ามาอยู่ในตัวฉันมันต้องการร่างกายของฉันฉันไม่รู้จะทำยังไงอ่ะช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วย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 เต็มหน้ากระดาษไปหมดเลยพี่เนตนั่นมันเลยทำให้ผู้ชายคนนั้นนึกย้อนกลับไปตอนที่เขาเดินจุงหมาจำได้ไหมครับที่เดินจุงหมาแล้วเห็นคุณยายเหมือนคุยกับใครสักคนนึงอยู่ในบ้านอ่ะแล้วอยู่ๆก็ดึงผมตัวเองออกมาเหมือนกับโมโหจนสุดขีดแต่ไม่สามารถทำอะไรได้อะพอดึงผมตัวเองออกมาเหมือนเขาเรียกว่าใช้ความเจ็บในการระบายความเครียดนะครับพี่นี่พออ่านจบหน้าสุดท้ายปิดไดอารี่ปุ๊บทำใจเลยว่ายังไงเราก็คงจะหนีจากไอ้ตุ๊กตาปีศาจอะไรพวกนี้ไม่ได้แน่นอนแต่ก็ถึงจะตายยังไงขอสู้หน่อยละกันก็เห็นว่าณตอนนั้นคือแฟนก็เริ่มดีขึ้นละเริ่มหายผวาก็เลยลองชวนแฟนอะลงไปที่ชั้นใต้ดินอีกครั้งหนึ่งก็พยุงแฟนอุ้มแฟนก็พาเดินลงมาประคองกันไปจนไปเจอประตูห้องใต้ดินก็เปิดออกปื๊ดคราวนี้เหมือนสวรรค์เลยพี่เนตมันมีห้องใต้ดินอยู่หลังประตูจริงๆครับทีนี้ก็หาอะไรมาต่อตรงใต้หน้าต่างแล้วก็ค่อยๆดันแฟนนะขึ้นไปคนแรกออกไปตัวผู้ชายก็ขึ้นตามไปแล้วหลังจากนั้นผู้ชายกับภรรยาเขาก็กลับบ้านเก็บข้าวเก็บของวันรุ่งขึ้นก็ย้ายออกไปเลยแล้วหลังจากนั้น40ปีพี่เนตไม่เคยมาแตะที่หมู่บ้านนี้อีกเลยจนเขาเริ่มแก่ตัวลงบังเอิญว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาไปทำธุระแถวนั้นพอดีซึ่งณตอนที่เขามาเนี่ยคือเขาแก่แล้วตอนนั้นด้วยระยะเวลาที่มันผ่านมา40ปีเนาะเขาก็แก่แล้วก็พอเดินเข้ามาในซอยเนี้ยก็จำได้เลยว่าไอ้ปากซอยอ่ะมันมีบ้านล้างอยู่แล้วภาพที่เขาเห็นนะตอนนี้ก็จะมีกลุ่มเด็กๆที่ปั่นจักรยานนะครับพี่เนตอยู่ประมาณ 4-5 คันนะมาหยุดอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วก็มองเข้าไปในบ้านน่ะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยดูสิในบ้านเนี่ยบ้านล้างอ่ะมีผีด้วยตัวของผู้ชายคนนี้เองด้วยความที่เห็นเด็กๆเนาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยก็เลยถามเด็กๆบอกว่าใช่มันมีผีใช่มันมีผีรู้หรือเปล่าว่าเมื่อก่อนน่ะตาก็เคยอยู่ในหมู่บ้านนี้นี่แหละแล้วพวกหนูรู้หรือเปล่าว่าที่บ้านหลังนี้มันจะมียายแก่ๆอยู่คนนึงคือยายคนนี้แกเป็นผีคือถ้าหนูไม่อยากเจอผีอ่ะหนูอย่าไปยุ่งอะไรกับบ้านหลังนี้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอยายแก่ๆหลอกครับไอ้กลุ่มเด็กที่ขี่จักรยานก็สวนมาเลยพี่เนตบอกว่ายายแก่ๆไหนอ่ะไม่เคยได้ยินเลยว่ามียายแก่ๆอยู่เห็นแต่คนในหมู่บ้านก็พูดกันว่ามีแต่คุณตาแก่ๆคนหนึ่งอยู่ในบ้านซึ่งพวกหนูก็เห็นนะบางทีขี่จักรยานมาก็จะเห็นว่ามีคุณตาคนหนึ่งอยู่ในบ้านเดินไปเดินมาแล้วก็มีตุ๊กตาวางอยู่ตรงหน้าต่างเท่าที่หนูไปสืบมาเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะชื่อคุณตาพอนะครับผู้ชายคนนั้นก็เลยนึกย้อนกลับไปเลยว่าณวันนั้นเนี่ยเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยตัวเองหนีรอดออกมาได้แต่ว่าไอ้เพื่อนตัวแสบที่หายเข้าไปในบ้านเนี่ยมันไม่ได้ออกมาด้วยนะวันนั้นนั่นน่าจะหมายความว่ารุ่นต่อไปก็คือรุ่นของเพื่อนสนิทเขาเนี่ยแหละที่ต้องอยู่เฝ้าบ้านหลังนั้นครับพี่เนตครับเรื่องป
ประมาณนี้ครับผมสนุกจังเลยเรื่องนี้มาฟังแล้วไม่อยากให้จบเลยนะครับตื่นเต้นอ่ะมันลุ้นอ่ะว่าแบบมันจะจบยังไงถูกไหมครับสรุปแล้วไม่ใช่คุณยายฮิกกินคุณยายฮิกกินน่าจะได้ตัวตายตัวแทนไปละแต่ว่าเป็นคุณตาพอลแทนครับก็คือเพื่อนสนิทของผู้ชายคนนี้นั่นเองครับพี่เนี่ยได้เข้าไปเป็นรุ่นต่อไปนะฮะเมื่อกี้นี่ก็ฟังน้องอาร์ตไปแล้วนะครับนี่สี่ทุ่มแล้วนะเกือบสี่ทุ่มแล้วครับพี่เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะว่าเรื่องที่เตรียมไว้เนี่ยสองคนเนี่ยโอ้ค่อนข้างเยอะเลยครับครับก็เดี๋ยวพี่เนี่ยน่าจะเล่าเรื่องนี้เป็นปิดท้ายแล้วกันเพราะว่าเรื่องของผมมันค่อนข้างยาวเนาะเดี๋ยวให้พี่เนี่ยปิดท้ายคืนนี้แล้วกันนะครับได้ครับพี่เนี่ยครับผมเอาเรื่องนี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับน้องท่านหนึ่งที่เข้ามาเล่าในช่องพาเที่ยวเรือไปหลอนเนี่ยฮะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันน่ากลัวแล้วก็น้องเองเนี่ยเป็นการเล่าครั้งแรกทำให้น้องตื่นเต้นแล้วก็เหมือนจะเล่าได้ไม่เต็มที่เล่าให้พี่ฟังนะฮะตอนที่สแกนเรื่องกันเนี่ยน้องเขาเล่าได้แบบเต็มสตรีมเลยแต่ทีนี้พอมาเล่าจริงเนี่ยน้องเขาตื่นเต้นนะครับทำให้เขาเล่าเนี่ยค่อนข้างจะรั่วไปนิดนึงก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังถ้าใครเคยได้ฟังแล้วนะก็อย่าเพิ่งสปอยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจหลายๆประเด็นเลยครับชื่อเรื่องว่าห้องนาฏศิลป์คลาสสิกครับคลาสสิกมากเป็นห้องที่คุ้นเคยกันครับย้อนไปสักประมาณสัก16-17ปีนะฮะตัวน้องกวินนะฮะกวินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นดีเจนะย้อนไปในสมัยนั้นเนี่ยสาเหตุที่เขาเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะว่าตอนที่เขาเป็นดีเจเนี่ยเขาเป็นดีเจเกี่ยวกับกู้ภัยนะครับระหว่างที่มีงานกู้ภัยก็จะแบบส่งบอกคนอื่นว่าตอนนี้มีเหตุร้ายเหตุด่วนอยู่เหมือนคล้ายจสร้อยอ๋อขอแจ้งเหตุขอแจ้งเหตุครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีเหตุก็จะเปิดเพลงครับนะและในสมัยนั้นจะมีการโทรเข้ามาขอเพลงนะครับอ๋อครับมันมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาโทรมาขอเพลงไทยเดิมนะเป็นเพลงไทยเดิมชื่อว่าเพลงทั้งพี่เนี่ยจำไม่ผิดนะชื่อเพลงว่าลาวคำหอมโอ้เขามีเพลงแบบนี้เปิดด้วยเหรอครับพี่เนี่ยก็น้องเขาไม่มีไงเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มาขอแปลกมากเลยมาขอเพลงแบบนี้อะไรเงี้ยครับตอนเนี้ยเขาก็เลยหวนล้ำลึกไปแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยว่าขอเพลงแบบนี้ได้ไงมันเป็นสะกิดเตือนใจเขาเตือนใจเขาแล้วก็นึกถึงวันนั้นน่ะเขาเลยรู้สึกกลัวนะฮะกับเพลงนี้นะซึ่งพี่เนี่ยอาจจะพูดชื่อเพลงผิดนะไม่รู้ว่าชื่อนี้หรือเปล่าแต่จำได้ว่าประมาณนี้แหละนะฮะอันนี้มันมาเข้าเรื่องนะทำให้เรื่องนี้มันนึกถึงในวันนั้นที่เขาวัยเด็กครับครับตอนนั้นน่ะเขาเรียนหนังสืออยู่ชั้นประมาณสักม.2ขึ้นม.3แล้วนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ทะเลาะกันแล้วก็เกิดการหย่าร้างกันครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยก็เคว้งคว้างจะไปอยู่กับใครอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ได้ไปอยู่กับคุณแม่นะฮะคุณแม่ก็รับไปแล้วก็จำเป็นจะต้องย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่หนึ่งนะฮะครับก็ย้ายโรงเรียนไปจังหวัดที่บ้านเกิดของคุณแม่อยู่นะครับตัวเขาเองก็เป็นเด็กใหม่ที่เข้าในชั้นม.3ณตอนนั้นนะฮะที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับพอเป็นเด็กใหม่เนี่ยเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะรู้จักใครนะครับครับพอเข้าไปได้ประมาณสัก2สัปดาห์3สัปดาห์เนี่ยเขาปรากฏว่าเขามีงานไหว้ครูพอดีอ๋อนะมีงานไหว้ครูเกี่ยวกับโรงนาฏศิลป์นะครับครับเด็กนักเรียนทั้งหมดก็เตรียมตัวซ้อมรำซ้อมทำกิจกรรมต่างๆจะมีการแสดงโชว์กันแต่ละชุดแต่ละมอแต่ละห้องอะไรเงี้ยก็มีการเตรียมการกันแต่ตัวควินเองเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยรู้จักใครก็มีเพื่อนอยู่คนเดียวที่สนิทนะฮะชื่อว่าบุญทิ้งนะฮะก็สนิทกันก็คุยกับคนนี้แหละเป็นประจำนะครับครับเพราะฉะนั้นน่ะตัวเองเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปซ้อมนะฮะกับการแสดงโชว์อะไรเงี้ยก็เป็นฝ่ายขนของฝ่ายขนของครับแต่ก็ตัวเองก็ยังไม่รู้จักใครเพื่อนๆหรือคุณครูใช้ให้ทำอะไรก็ทำครับครับเขาก็เลยใช้ให้ไปห้องนาฏศิลป์นะฮะให้ไปขนเสียนบรมครูต่างๆเนี่ยครับนะมาตั้งเพื่อจะทำการไหว้ครูก็จะมี
ที่ไหว้ครูมีลำบวงสรวงมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาก็หยิบเสียนแต่ละเสียนไป บางคนก็หยิบเสียนยักษ์บางคนก็หยิบเสียนองค์บรมครูต่างๆแต่ตัวน้องกวินเนี่ยหยิบเสียนองค์พ่อปู่นะเป็นพ่อปู่องค์หนึ่งนะครับนะเขาก็หยิบเขาก็เดินตามเพื่อนมานะฮะพอดามเดินตามเพื่อนมาปรากฏว่าพอเดินใกล้จะถึงงานเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนอะที่มันเล่นกันอะแล้วมันวิ่งมาชนพอวิ่งมาชนปรากฏว่าเสียนที่ถืออยู่เนี่ยมันหล่นมันหล่นเลยหล่นก็แบบโอ้โหตกใจครูก็มาเห็นพอดีว่าเธอมาทำเสียนบรมครูหล่นได้ไงไม่ดีนะเงี้ยครูก็ว่าใหญ่เลยฮะกวินก็ด้วยความเป็นเด็กใหม่อะไปอยู่ได้สองสามอาทิตย์อะก็เขายกมือขอโทษอะไรเงี้ยตัวเขาเองก็แบบรู้สึกแบบแม่วันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ยโดนครูดุครูว่าแล้วเนื่องด้วยมาอยู่ใหม่ๆด้วยเนาะนะฮะทำให้แบบพอโดนครูว่าแล้วก็ใจถอดใจอะไม่อยากเรียนเลยอะไม่รู้จักใครด้วยครับนะแต่ก็ทำหน้าที่ของตัวเองอะจนเสร็จนะก็เอาเสียงบรมครูไปตั้งนะฮะเสร็จสับก็จะมีการพิธีไหว้ครูกันเด็กนักเรียนก็มานั่งดูกันเต็มตัวกวินก็นึกขึ้นได้ว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยกูลืมกระเป๋านักเรียนนี่ว่าอ้าวเพราะตอนที่มาโรงเรียนเนี่ยก็ถือกระเป๋าอยู่นะกระเป๋าในสมัยก่อนนะเป็นกระเป๋าหิ้วธรรมดาเนี่ยก็ตัดสินใจเอ๊ะกูไปลืมไว้ไหนอ๋อลืมไว้ที่ห้องหน้าตัดสินก็พยายามหาเพื่อนนะตอนนั้นเนาะเด็กนักเรียนทั้งหมดคุณครูทั้งหมดทุกคนเนี่ยมารวมกันอยู่ที่ที่ลานกว้างบริเวณโรงเรียนนั่นแหละครับเดี๋ยวห้องนักศิลป์เนี่ยก็ต้องเดินไปไกลเลยท้ายโรงเรียนเลยนะฮะเขาก็ช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงเย็นแหละนะจะเป็นการทำพิธีการซ้อมการอะไรกันแล้วก็จะมีการพิธีไหว้ครูในวันรุ่งขึ้นครับเดี๋ยวนักเรียนก็มาดูการซ้อมการอะไรตอนเช้าพวกนี้จะมีงานไหว้ครูกันเนี่ยนะฮะวันนี้ก็เป็นการซ้อมไหว้ครูแต่ละคนแต่ละคนก็โชว์เสมือนจริงหมดเลยนะฮะกวินก็ไปยืนดูอยู่พักนึงแล้วก็ตัวเองคิดว่าลืมกระเป๋านักเรียนก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่ไปยกเสียนเนี่ยเราเอากระเป๋าไปวางไว้ในห้องนักศิลป์นะฮะก็เดินกลับไปพยายามหาเพื่อนชื่อบุญทิ้งเนี่ยหายังไงก็เพื่อนไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นะฮะก็เดินไปที่ห้องนักศิลป์นะพอเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นสถานที่โล่งๆนะครับเพราะว่าเสียนเนี่ยที่เป็นชั้นเนี่ยเขายกไปหมดแล้วนะฮะก็จะมีเครื่องดนตรีที่วางอยู่นะฮะจะไม่มีเฉพาะตะโพนตะโพนเนี่ยเขาถือว่าในวงการดนตรีไทยเนี่ยเขาถือว่าเป็นพ่อครูใหญ่รู้จักตะโพนไหมที่ตีสองข้างสองข้างเขาเรียกตะโพนเขาเรียกว่าเป็นพ่อครูใหญ่ก็คือเป็นถ้าพูดง่ายตามภาษานั่นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้าของดนตรีทุกชิ้นที่เป็นเครื่องดนตรีไทยนะเขาจะยกตะโพนเนี่ยไปวางไว้ที่งานแต่ส่วนระนาดส่วนอะไรต่ออะไรก็ยังวางที่เดิมนะครับพอเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปหากระเป๋าปรากฏว่าหาอยู่พักหนึ่งเอ๊ะไปวางไว้ไหนอะหายังไงก็หาไม่เจอนะฮะก็วนหาอยู่ในห้องนักศิลป์ปรากฏว่าขณะที่หาอยู่ประตูเนี่ยมันปิดนะครับต้องบอกว่าห้องนักศิลป์เนี่ยมันอยู่ที่ชั้น3นะครับต้องเดินขึ้นไปชั้น3นะนะครับประตูเนี่ยมันปิดปังนะฮะทางหน้านะประตูทางเข้าอะพอมันปิดปุ๊บปรากฏว่ามันเหมือนมีใครเนี่ยมาล็อกจากข้างนอกครับเขาก็พยายามดันประตูว่าไอ้ประตูนี้มันปิดได้ยังไงแล้วช่วงนั้นมันก็เย็นเย็นแล้วว่าค่ำค่ำแล้วอะครับก็พยายามผลักประตูปึ้ง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 ตะโกนเรียกนะครับตอนนี้ตะโกนเรียกก็ไม่มีใครอยู่พอไม่มีใครอยู่ก็ไปเปิดหน้าต่างนะที่ชั้นสามครับแล้วพยายามตะโกนปรากฏว่าหน้าต่างชั้นสามเนี่ยมันอยู่ด้านหลังไงไม่ได้เป็นป่าส่วนใหญ่แล้วห้องนักศิลป์เนี่ยก็อยู่ท้ายเลยท้ายตึกเลยโลเคชันน่ากลัวมากเลยครับเขาก็ไม่จะตะโกนเรียกใครอ่ะครับไม่ตะโกนเนี่ยมันจนมันเสียงแหบแล้วแล้วตอนนั้นน่ะมันเวลาเนี่ยมันค่ำแล้วนะมีความรู้สึกว่าตัวเองใครมาแกล้งกูวะนะฮะเพราะว่าประตูเนี่ยมันจะล็อกจากข้างนอกได้ก็ต่อเมื่อเราเกี่ยวกุญแจครับเกี่ยวกุญแจเพราะว่าถ้าไม่เกี่ยวกุญแจยังไงก็ดันออกถูกต้องครับเขาก็นึกในใจว่าใครมาแกล้งกูแน่ๆเลยเขาพยายามตะโกนสักพักเสียงตะโกนเนี่ยมันหมด
มันมาพร้อมกับเสียงร้องไห้โหนะเรื่องด้วยตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าแบบกลัวกลัวทั้งผีกลัวทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งแบบมันวังเวงมันมีหลายอารมณ์อยู่ในนั้นแล้วสักพักเนี่ยมันเริ่มจะค่ําแล้วนะฮะแสงไฟที่มันอยู่บริเวณทางหน้าโรงเรียนเนี่ยมันก็สอดส่องเข้ามาครับนะฮะสอดส่องเข้ามาเพราะว่าเขาก็เปิดไฟแล้วนะกลางคืนนะมันก็จะเป็นแสงที่มันลอดจากประตูอะนะฮะที่มันไม่ค่อยแน่นหนานักเนี่ยมันก็จะเป็นแสงเข้ามาแล้วก็แสงจากหน้าต่างที่ตัวเองเปิดไว้ก็จะมีแสงที่เป็นแสงพระจันทร์นะฮะสาดเข้ามาก็พอเห็นได้บ้างนะครับตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกเขากลัวสุดขีดนะครับอยู่ดีๆเขาก็มองไปรอบๆห้องนักศิลป์ปรากฏว่ากระเป๋าโรงเรียนที่เขาหาเป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นอะตรงทางออกอะเอ้าแต่หาทั่วตอนแรกไม่เจอเออที่เขาก็หาอยู่พักใหญ่เลยมันจะหายไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอ้ยมันอยู่ที่นี่เองก็ไปหยิบกระเป๋าตัวเองมาดูเออกระเป๋ากูนี่ว่าอะไรเงี้ยก็กอดกระเป๋าแล้วก็ร้องไห้แบบตะโกนจนสุดเสียงก็ไม่มีใครได้ยินเนื่องจากเขาก็ไปอยู่ในที่ที่ของเขาอยู่นะฮะแล้วห้องนาศิลป์เนี่ยก็คงไม่มีใครกลับมาเพราะว่าเขาขนของไปหมดแล้วเนาะในระหว่างนั้นน่ะเขาดูนาฬิกาเลยมันประมาณสักสามทุ่มแล้วนะฮะเขารู้สึกได้เลยว่าแบบเขากลัวมากแล้วเขาก็ไม่มีเสียงแล้วครับผมก็กอดกระเป๋าแล้วก็นั่งพิงกับเสานะฮะสักพักเสียงที่ได้ยินก็คือเสียงเพลงลาวคำหอมเป็นเสียงที่เหมือนเป็นเสียงเด็กผู้ชายคนหนึ่งร้องเพลงนี้ซึ่งเนื้อหาเพลงนี้พี่นี่จำไม่ได้จริงว่าเขาร้องไงเขาร้องมาเป็นระยะแล้วเสียงนี้มันเริ่มดังทำให้กวินเนี่ยกำลังกอดกระเป๋าอยู่เนี่ยแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เริ่มจะเคลิ้มหลับเนื่องด้วยตัวเองเพียนะแล้วก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้แล้วก็กลัวก็ขดอยู่ตรงบริเวณมุมหนึ่งของห้องนะเขาก็เลยแงะหัวขึ้นมาพยักหัวขึ้นมานะฮะงกหัวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเสียงนี้มันมาจากตรงไหนนะครับครับเขาก็พยายามนึกในใจว่ามีคนมาแน่ๆเลยด้วยความดีใจครับนะก็เลยหันหน้าควับออกมานะฮะปรากฏว่าสิ่งที่ได้เห็นก็คือเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่งตัวเป็นชุดนักเรียนครับแต่ชุดนักเรียนที่ใส่เนี่ยมันเหมือนชุดนักเรียนที่แบบเก่ามากเลยมอมแมมจะด้วยแสงไฟที่มันสาดมาแล้วมองไม่ชัดหรือไงเนี่ยแต่สีเสื้อสีขาวเนี่ยมันเหมือนสีแบบขมุกขมอมอ่ะครับกำลังยืนร้องเพลงนี้อยู่โอ้โหครับร้องเป็นบทเพลงร้องไปเรื่อยๆโดยที่ไม่สนใจกวินเลยครับกวินก็กอดสักพักหนึ่งร้องไปได้สักครึ่งเพลงเนี่ยเด็กคนที่ร้องเนี่ยมันหันหน้ามานะฮะแล้วก็บอกว่ามึงมาทำไมที่ห้องนี้อืมครับกวินก็ตกใจแล้วก็ทิ้งกระเป๋าอะครับนะพอทิ้งกระเป๋าตัวเองก็เอนตัวล้มเหมือนเอนตัวนอนล้มด้วยความตกใจฮะสักพักเด็กคนนี้มันก็ก้าวมาแล้วก็มาเหยียบที่หน้าอกครับเหยียบที่หน้าอกของกวินก็แบบเป็นใครอะไรก็มาเหยียบแล้วรู้สึกว่าการเหยียบเนี่ยมันเหมือนมันเหยียบเบามากแต่รู้สึกว่ามันหนักจนขยับตัวไม่ได้แล้วตัวเองก็ร้องไห้แล้วก็แบบด้วยความกลัวแล้วมึงเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วเด็กคนนี้พยายามจะกดน้ำหนักลงมาครับกดแบบแรงเริ่มแบบตัวเองจะหายใจไม่ออกแล้วครับนะสักพักหนึ่งมีเสียงนะเหมือนมีไม้เนี่ยกระทบกับพื้นปึก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 กวินก็ด้วยความที่เฮือกสุดท้ายเหมือนจะไปแล้วอะครับก็ยกตัวขึ้นมานิดนึงแล้วก็พยายามมองปรากฏว่าเห็นเป็นคนแก่ผมขาวหมดหัวแล้วก็มวยผมถือไม้เท้านะฮะแล้วก็กระแทกตึกแล้วก็เอาไม้เท้าเนี่ยฟาดไปกับเด็กคนที่เหยียบอยู่ครับสักพักไอ้เด็กคนนี้มันหายวับไปเลยนะฮะพอหายวับไปกวินเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนมันจะลิบหลีแล้วอะครับคือเหมือนจะหมดแล้วจะหมดแล้วครับสติจะไปแล้วนะฮะก็เหลือบตามามองแล้วก็เห็นลุงท่านเนี้ย
นะฮะคนแก่ท่านเนี้ยยิ้มนะฮะยิ้มแบบเหมือนคนใจดีอ่ะครับแล้วตัวเองก็ดับไปมารู้ตัวอีกทีเนี่ยอยู่ที่อนามัยครับนะในสมัยนั้นก็จะมีอนามัยที่อยู่ใกล้โรงเรียนนะฮะครับก็พยาบาลก็ปฐมพยาบาลกันอยู่ในอนามัยแล้วก็ตื่นขึ้นมาปรากฏว่าเห็นเป็นคุณอาของตัวเองฮะนะมานะครับแล้วก็ถามว่าเอาลงไปนอนอยู่ในห้องนาฏศิลป์ทำไมอะไรยังไงครับนี่บอกว่าผมอะเข้าไปจะไปเอากระเป๋านักเรียนแล้วปรากฏว่ามีใครไม่รู้มาล็อกประตูผมก็เลยนอนอยู่นั่นอาก็เลยเล่าว่าตัวเขาเองเนี่ยมาหาหลานไม่กลับไงสามทุ่มแล้วอะก็มาหาหลานที่โรงเรียนปรากฏว่าเขาไม่รู้ไปถามใครเนื่องจากโรงเรียนมันก็ปิดไปแล้วส่งมาแล้วฮะเขากลับบ้านกันหมดแล้วนะฮะก็เลยไปถามพันโลงพันโลงเนี่ยอยู่บ้านอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะฮะเขาก็เลยไปถามว่ามีเด็กอยู่ที่นี่ไหมทำไมมันไม่กลับบ้านเนี่ยอะไรเงี้ยมันไปไหนแล้วมันเป็นเด็กใหม่ด้วยมันไม่รู้จักใครมันไม่น่าจะไปไหนได้นะอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามไปถามมาเขาบอกว่าวันนี้เขามีงานที่โรงเรียนนะไปกับเพื่อนเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายนะฮะเขาก็เลยไปถามไอ้เจ้าบุญทิ้งนั่นแหละไอ้เจ้าบุญทิ้งที่เป็นเพื่อนอ่ะเพราะว่าเห็นไอ้เด็กคนนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆโรงเรียนเนี่ยมันคุยกับไอ้เด็กผู้ชายคนนี้ที่ชื่อกวินอยู่เขาก็เลยพากันไปถามบุญทิ้งครับนะบุญทิ้งก็เลยบอกว่าผมเห็นมันเดินไปทางห้องนาฏศิลป์ผมก็ไม่รู้มันเดินไปทำมาลายอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายอากับพาลงเขาก็เลยมาเปิดห้องนาฏศิลป์ดูปรากฏว่าเห็นกวินนอนหมดสติอยู่อ๋อครับเขาก็เลยอุ้มไปที่อนามัยครับนะฮะแล้วทีเนี้ยกวินก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องฝังใจเขาที่แบบเขารู้สึกได้เลยว่าเขากลัวมากแล้วตอนที่เขาเจออะไรแบบเนี้ยพอเขาโตมาเนี่ยนะมันมีผู้หญิงคนนึงมาขอเพลงนี้ไงก็เลยนึกย้อนกลับไปเลยแล้วเนี้ยหลังจากนั้นมาเขาก็เลยบอกว่าหลังจากที่เขาหายนะเขาหายดีอะไรเขาก็เลยเริ่มไปถามคนแถวนั้นนะครับไปถามคนแถวนั้นคนแถวนั้นก็ไม่มีใครรู้เรื่องตอนนี้ไปถามพันโลงสิพันโลงเขาก็เลยบอกว่าห้องนาฏศิลป์เนี่ยมันมีเด็กผูกคอตายคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้มันก็พูดง่ายๆคือเป็นเด็กเป็นกระเทยอ่ะเป็นสาวของแต่ว่าก็ยังตัดผมสั้นอยู่ยังเป็นนะในช่วงนั้นนะครับเนี่ยพ่อแม่เนี่ยบังคับให้ไปเรียนเกี่ยวกับกีฬาไปเรียนทางแบบเป็นทางด้านอีกด้านหนึ่งอ่ะให้ลูกชายแบบแมนแมนแต่เด็กคนนี้ชอบนาฏศิลป์ไงครับนาฏศิลป์เพราะว่าเนื่องด้วยตัวเองอ่ะชอบแบบเล่นดนตรีอะไรประมาณเนี้ยก็ถูกคุณพ่อบังคับมากๆเข้าตัวเองก็ไม่อยากไปทางนั้นไงก็เลยผูกคอตายเสียชีวิตอยู่ในห้องนาฏศิลป์ซึ่งแอบเข้าไปอยู่ในห้องนาฏศิลป์ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แล้วพันโลงเขาก็ปิดประตูตามปกติไงครับเขาปิดประตูแล้วทีนี้เขาก็เห็นตื่นเช้ามาเขาก็มาเปิดประตูทุกห้องปรากฏว่าเห็นเด็กคนนี้แขวนคอเสียชีวิตแต่เรื่องนี้มันนานแล้วเป็น10ปีแล้วโอ้ยังอยู่เป็น10ปีแล้วทีนี้เด็กรุ่นใหม่ๆที่มาเรียนเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนี้ไงครับจะมีเฉพาะคนเก่าๆเท่านั้นที่เขารู้เรื่องนี้ครับนี่คือที่มาของเรื่องที่พี่เนี่ยจำไม่ได้นะเพราะมันชื่อเพลงอะไรแต่จำได้ประมาณนี้แหละราวคำหอมเลยสักอย่างนี่แหละครับครับนี่คือเรื่องที่กวินมาเล่าให้ฟังแค่ขึ้นชื่อว่าห้องนาฏศิลป์เนี่ยแค่ไปตอนกลางวันเนี่ยผมว่ามันก็น่ากลัวอยู่แล้วนะคือในห้องนาฏศิลป์นะครับพี่เนตไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือถ้าเราไปห้องพักครูหรือว่าไปห้องเรียนตามปกติไปห้องวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้เราจะไม่รู้สึกกลัวอะไรเลยทั้งที่ห้องวิทยาศาสตร์น่ากลัวกว่าห้องนาฏศิลป์อีกนะเพราะว่ามันจะมีพวกสัตว์ดองนะมีหุ่นกายวิภาคอะไรพวกนี้ครับเป็นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์อย่างเงี้ยมันน่ากลัวกว่าห้องนาฏศิลป์อีกนะใช่แต่ความรู้สึกเวลาเราไปห้องนาฏศิลป์นะครับเรารู้สึกว่าเรากลัวกว่าห้องวิทยาศาสตร์ซะอีกคืออันดับแรกก็คือเรื่องเล่าครับเราจะได้ยินได้ฟังมาก่อนว่าห้องนาฏศิลป์เนี่ยมีอะไรมันเล่ารุ่นต่อรุ่นมาครับเรื่องที่สองก็คือห้องไหนก็จะไม่มีนอกจากห้องนี้ก็มีเสียงบรมครูเป็นเสียงปู่หรือสี
นะเป็นเสียนยักษ์เป็นเสียนนั่นเสียนนี่เป็นหลายๆอย่างวางอยู่แล้วก็รวมถึงเวลาที่เขามีดนตรีไทยทุกครั้งที่จะทำการแสดงก็จะมีการลำการอะไรแบบนี้ฮะครับเพราะฉะนั้นเวลาหุ่นที่หุ่นนาฏศิลป์นะหุ่นเกี่ยวกับนางลำอ่ะครับก็จะถอดไว้ในชุดหนึ่งที่ใส่หุ่นไว้ครับทำให้บางครั้งบางคราวเนี่ยหนังหรือละครที่เอาเรื่องแบบนี้เอาไปทำเนี่ยครับดูน่ากลัวไงพอมาดูน่ากลัวแล้วคนก็จำรวมถึงรุ่นพี่ก็จำครับครับอย่างเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องตุ๊กตาผีหนูอยากกลับบ้านถ้าสมัยนั้นทันนะครับครับช่อง7เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้พี่ยังกลัวตุ๊กตาอยู่เลยครับพี่นี่มันเป็นเรื่องฝังใจที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันฝังใจเรานะกับวัยเด็กอะครับว่าแบบตุ๊กตามันทำไมมันดูน่ากลัวแล้วทุกวันนี้นะเวลาที่พี่ไปถ่ายหนังเรื่องหนูอยากกลับบ้านซึ่งผมจะต้องอยู่กับตุ๊กตาครับครับเรายังรู้สึกได้เลยว่าเรายังรู้สึกนึกถึงวันนั้นที่เรากลัวครับพี่เนตเชื่อว่าไม่มีใครไม่กลัวนะในสมัยนั้นนะละครช่อง7นี่แหละจำได้เลยครับนะหนูอยากกลับบ้านแล้วก็มันก็จะมีตุ๊กตาที่โอ้โหเรื่องนั้นน่ากลัวมากครับพี่เนตหรือว่าอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่ในห้องนาฏศิลป์เนี่ยก็จะมีเสียนหลายๆอย่างใช่ไหมครับเสียนพวกแก่เสียนยักษ์เสียนเทวดาที่เป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยครับชฎาใช่ครับด้วยความที่ในห้องนั้นนะครับมีพวกรูปปั้นหรือว่ามีเสียนอะไรพวกนี้อยู่แล้วเสียนเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะน่ากลัวทำให้เด็กๆที่เข้าไปในห้องนั้นนะผมว่าน่าจะกลัวรูปลักษณ์ด้วยบวกกับเรื่องเล่าบวกกับประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับพ่อครูพ่อแก่ใช่ก็เลยทำให้ทุกอย่างมันลงล็อกกันหมดเลยก็เลยยิ่งเพิ่มทวีความกลัวเข้าไปอีกครับคือพ่อพี่เนี่ยเป็นมือระนาดครับแล้วก็จะมีวงปีพาดตัวพี่เองเนี่ยเวลาที่เราไปทำการแสดงเกี่ยวกับงานศพงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาปีพาดไปในสมัยก่อนนะนะเราก็จะเป็นเราก็จะตีฉิ่งพี่ตีฉิ่งอาจจะตีฉิ่งอยู่ในวงปีพาดครับเขาก็จะมีเงินไหว้ครูอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเอาเงินนั้นเนี้ยก็ไปเสียบที่ตะโพนนะฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเด็กที่ซนๆเวลาที่เขาพักกินข้าวอ่ะครับเวลาที่ประโคมเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้นักดนตรีวงปีพาดเนี่ยไปกินข้าวแล้วจัดสำรับไว้วงนึงก็ไปกินข้าวกันก็จะมีเด็กแบบเด็กซนๆมือบอลน่ะมาเล่นมาตีกองมาตีตะโพนครับครับตีตะโพนไปสักพักนึงมันก็ไม่มีใครไปว่าอะไรมันนะ คือเด็กอ่ะประมาณสัก6ขวบ5ขวบ6ขวบเนี่ยครับสักพักมันเห็นอะไรไม่รู้มันร้องจ้ากมันวิ่งไปหาแม่มันเลยครับแล้วแม่มันก็ดิ้นจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับครับนั่นแหละแล้วพี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรวะทุกคนนั่งอยู่ในวงอ่ะเสียงตะโพนมันดังไงครับครับว่าเด็กอ่ะมันก็ไม่ได้ดังแรงหรอกเด็กมันตีไม่ค่อยแรงแต่ว่ารู้สึกว่าแบบเด็กคนนี้อยู่ดีๆมันก็ร้องจ้าแบบเหมือนกลัวอะไรสักอย่างแหละครับร้องแบบดังเลยนะเขาร้องดังจนแบบหลายๆคนมองมาที่เด็กคนนี้คนเดียวครับครับแล้วมันก็วิ่งไปจะว่าอะไรหนีบมือมันก็ไม่น่าใช่ครับครับถูกไหมครับแล้วแม่มันก็แบบร้องแบบจนสุดท้ายเนี่ยมันร้องมันอยู่ในงานไม่ได้ต้องแม่ก็ต้องพาขับออกจากนั้นไปครับพี่เนตแต่พี่ก็ไม่ได้ตามต่อนะเด็กเป็นอะไรครับมันเป็นความแปลกเฉยๆว่าแบบเฮ้ยเด็กมันเห็นอะไรวะครับประมาณนี้นะครับพี่เนตเนาะ